ทรงคุณวุฒิและสวัสดีผู้เข้าร่วมนําเสนองานทุกท่านนะคะดิฉันอาจารย์จันติมาจันเอียดนะคะอยู่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะวันนี้จะมานําเสนอบทความนะคะเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน M-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอยิ่งงอจังหวัดนราธิวาสนะคะความเป็นมานะคะก็คือเทคโนโลยีนะคะเกริ่นนำก่อนว่าเริ่มต้นของการทําวิจัยเรื่องนี้ก็คืออาจารย์เป็นที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษานะคะอาจารย์ก็เลยให้นักศึกษาเนี่ยลงไปทําวิจัยนะคะเพราะท่านนักศึกษาเนี่ยฝึกงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะคราวนี้ต้องการที่จะให้เขาได้มีความรู้ในเรื่องของการทําวิจัยอาจารย์ก็เลยให้ไปปรึกษาพี่ในหน่วยงานนะคะในเรื่องของการบริการนะคะว่านักศึกษาไปฝึกงานแล้วได้อะไรต้องการให้บริการอะไรกับหน่วยงานบ้างนะคะก็เลยได้ชื่อวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก็เลยให้เขียนบทนำนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าเป็นสื่อนะคะที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะก็คือองค์การหลายองค์การนะคะหรือบุคลากรนะคะได้นำเทคโนโลยีต่างๆนี้เข้าไปใช้ในหน่วยงานนะคะอย่างธนาคารก็เช่นเดียวกันก็ได้นำมาใช้เกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านการเงินนะคะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเขามีการใช้บริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์ของอำเภอยี่ฮอก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะนำแอปพลิเคชันเอโมบายตรงนี้เข้าไปใช้เพื่อบริการให้กับผู้ใช้บริการของธนาคารนะซึ่งเขาสามารถที่จะใช้ได้24ชั่วโมงอาจจะผ่านเครือข่าย 3G 4G หรือ Wi-Fi นะคะก็คือลักษณะของการบริการเนี่ยจะมีมากกว่านั้นก็คือสามารถตรวจสอบทางด้านการเงินการฝากหรือว่าเกี่ยวกับข่าวสารทางด้านสหกรณ์ราคาสินค้าหรือประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมอื่นๆมากมายนะคะส่วนตรงนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับรูปแบบของการใช้ชีวิตของกลุ่มเกษตรกรนะคะรุ่นใหม่นะคะก็คือปรับเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เขาไปใช้บริการที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะซึ่งจะมีผู้ใช้บริการเยอะอาจจะทําให้มีความล่าช้านะคะเมื่อมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นจะทําให้การบริการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็คือเขาสามารถนําอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ผ่านสมาร์ทโฟนต่างๆนะคะแล้วก็ตอบโจทย์วิทยาศาสตร์ของธนาคารด้วยนะที่มุ่งในการที่จะให้บริการทางการเงินนะคะแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีนะคะนวัตกรรมรูปแบบใหม่นะคะซึ่งเป็นลักษณะของความสามารถในเรื่องของการแข่งขันณปัจจุบันนะคะคราวนี้ผู้สนใจแล้วก็ได้ปรึกษากับพี่ในหน่วยงานนะก็ได้เกิดเป็นชื่อเรื่องศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจนะคะของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันนะคะ M-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอยิ่งงอนะก็คือเพื่อต้องการทราบปัจจัยนะฮะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์นะฮะพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันเอโมบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอยิ่งงอจังหวัดนราธิวาสนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อหลังจากที่ทําวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยธนาคารก็สามารถที่จะนําไปกับผลการวิจัยเนี่ยไปประกอบการพิจารณาเพื่อวางแผนในการที่จะวางแผนปรับปรุงนะคะในเรื่องของการพัฒนาพนักงานในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานนั้นมีประสิทธิภาพต่อไปนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันเอโมบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสนะคะขอบเขตด้านการศึกษาอาจารย์ได้มีการศึกษาในเรื่องของความเป็นมานะคะของธนาคารในความคิดนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคความหมายพฤติกรรมของผู้บริโภคแนวความคิดในเรื่องของความพึงพอใจความหมายความพึงพอใจและแนวความคิดของแอปพลิเคชันเอโมบายนั่นคือเนื้อหานะคะคราวนี้ด้านประชากรศาสตร์เนี่ยอาจารย์จะใช้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะคะในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสนะคะจำนวน200คนนะคะขอบเขตนะคะก็คือเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรนะก็คือใช้ประชากรที่เข้าไปใช้บริการอยู่แล้วนะคะคราวนี้ระยะเวลาการศึกษาก็ช่วงที่นักศึกษาทำฝึกงานนะคะตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน62แล้วก็ถึงวันที่13มีนาคม2563นะคะนั่นคือขอบเขตระยะเวลาที่นักศึกษาได้ทำ
วิจัยนะส่วนแนวคิดทฤษฎีได้นําทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมความหมายในความคิดความพึงพอใจความหมายพึงพอใจและก็ในความคิดของ application A mobile เนี่ยมาใช้นะฮะนั่นคือแนวความคิดทฤษฎีส่วนในเรื่องของกรอบความคิดนะฮะจะมีตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรต้นนี้จะเป็นปัจจัยส่วนบุคคลมีเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาสูงสุดอาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพฤติกรรมการใช้บริการก็คือความถี่ในการใช้บริการต่อสัปดาห์ระยะเวลาในการใช้เฉลี่ยแต่ละครั้งช่วงเวลาที่ใช้บริการนะฮะต่อไปตามเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนะฮะจะศึกษา5ด้านด้วยกันก็คือด้านกระบวนการขั้นตอนการลงทะเบียนด้านการใช้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินแล้วก็ด้านการให้บริการพนักงานและด้านสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็คือทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันเอโมบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอยิ่งงอจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะนําผลการวิจัยเนี่ยไปประกอบการพิจารณาการวางแผนแก้ปัญหาการปรับปรุงการบริการรวมถึงการพัฒนาพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะฮะวิธีการดําเนินการวิจัยนะคะประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรก็ใช้ผู้ที่ใช้เข้าไปใช้บริการนะฮะในธนาคารนะคะจำนวน200คนนะฮะกลุ่มตัวอย่างก็คือจะใช้200คนก็คือจะตั้งผู้ที่เข้าไปใช้บริการตั้งแต่ช่วงวันที่18นะฮะ62ถึง13มีนา63นะฮะจำนวน200คนนั่นคือกลุ่มตัวอย่างนะฮะส่วนเครื่องมือที่นำมาใช้นะฮะเป็นคำถามนะฮะด้านปัจจัยส่วนบุคคลนะฮะมีเพศนะฮะอายุสถานภาพระดับการศึกษาสูงสุดนะฮะอาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะฮะจะมีทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนที่1ส่วนที่2นี่เป็นคำถามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอที่น้อยจังหวัดนราธิวาสนะคะจำนวน3ข้อด้วยกันก็คือความถี่การใช้บริการต่อสัปดาห์นะคะระยะเวลาการใช้ต่อแต่ละครั้งระยะเวลาที่ใช้บริการนะคะส่วนที่3นะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน A Mobile นะคะมีจำนวน5ข้อด้วยกันนะ5ด้านด้วยกัน5ด้านก็คือด้านกระบวนการขั้นตอนการลงทะเบียนด้านการใช้บริการนะคะด้านธุรกรรมทางการเงินและก็ด้านการให้บริการของพนักงานและด้านสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะส่วนที่4เป็นคำถามปลายเปิดก็คือให้ผู้ตอบแบบสอบถามนะฮะได้เสนอความคิดนะฮะต่างๆนะฮะแล้วก็เสนอแนะข้อมูลต่างๆที่แต่ละท่านเนี่ยต้องการให้ทางธนาคารเนี่ยมีการแก้ไขและปรับปรุงนะคะนั่นคือเครื่องมือนะคะเขาเรียกวิธีการ2นาทีค่ะวิธีการสร้างเครื่องมือนะคะอาจารย์ก็จะมีการศึกษาเอกสารตำราร่างแบบสอบถามผ่านผู้ทรง IOC หลังจากนั้นก็มาทำไทรเอาท์30ชุดนะคะแล้วก็ทำแบบสอบถามกับผู้ที่ใช้บริการการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมี2ด้านข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมินะฮะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์จะใช้ค่าร้อยละเฉลี่ยวงเวียนมาตรฐานนะฮะแล้วก็แปลผลนะฮะนี่คือผลการวิจัยนะฮะก็คือผู้ที่ผลการวิจัยนะฮะข้อมูลทั้ง3ตอนนะฮะ3ตอนนะผลได้อย่างนี้นะฮะก็คือพฤติกรรมนะที่อาจารย์ได้มาแล้วก็ผลการอภิปรายผลเนี่ยอาจารย์ก็ลักษณะประชากรนะคะก็คือเพศลักษณะของส่วนใหญ่นี่เป็นเพศนะคะเพศที่ใช้เพศแล้วก็สถานภาพระดับการศึกษานะเท่าเทียมกันอาชีพพนักงานรายได้ส่วนใหญ่นี่จะเป็น15,100บาทและถึง20,000นะคะอาจารย์ก็ได้ไปดูการศึกษาของวิจัยของท่านอื่นมานะฮะก็ได้มาเป็นอภิปรายผลนะฮะคราวนี้ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนะฮะก็คือพบว่าการบริการเนี่ยต่อเดือนก็คือ5ครั้งขึ้นไปนะฮะระยะเวลาก็เฉลี่ยครั้งแต่ละครั้งได้15นาทีขึ้นไปนะฮะ
การศึกษาอาจารย์ได้นําของกนกท่านกนกนะคะจันทงและคณะนะคะซึ่งท่านได้นําการศึกษาการตัดสินใจนะคะใช้บริการแพลตฟอร์มมานะคะก็คือได้นํามานะคะอ้างอิงนะคะผลระดับความพึงพอใจนะคะก็คือมี5ด้านนะคะได้แก่ในเรื่องของด้านการให้บริการนะคะของพนักงานมีระดับความพึงพอใจที่มากนะคะหมแลด้ไวมก่็ไดร้องลคง่ะมาก็เป็นธุรกรรมทางการเงินด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการและก็ด้านขั้นตอนนะคะตามลําดับนะคะนั่นคือในเรื่องของผลที่ได้นํามานะคะส่วนข้อเสนอแนะนะคะทางธนาคารเนี่ยจะนําผลการศึกษานี้ไปประกอบการวางแผนนะคะปรับปรุงนะคะแล้วก็พัฒนาให้กับพนักงานต่อไปแล้วก็การทําวิจัยเนี่ยต่อไปเนี่ยคือตอนนี้จะทําเฉพาะในสากลต่อไปอาจจะทําทั้งประเทศนะคะเพื่อแจ้งครอบคลุมนะคะแอปพลิเคชันหมวกเอโมบายนะนั่นคือข้อเสนอแนะโอเคนะคะขอบคุณค่ะเป็นชื่อเรื่องที่น่าสนใจนะครับอาจารย์นะครับแต่ขออนุญาตวิภาคทำหน้าที่นไดะ้ครับค่ะยินดีคน่ะะครจั้บะเพื่อช่วยกันนะช่วยกันค่ะค่ะนะจ้ะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือผู้ใช้แอปพลิเคชัน A Mobile นะครับต้องเป็นลูกค้าธ.ก.ส.หรือไม่ใช่ลูกค้าธ.ก.ส.ลูกค้าธ.ก.ส.ค่ะลูกค้าของธนาคารเกษตรและสหกรณ์ที่อำเภอยี่งอโดยตรงเลยเป็นลูกค้าในเลยทีนี้ค่ะประเด็นก็คือว่าท่านอาจารย์สำรวจมา200ตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเปเปอร์ที่อาจารย์เขียนอาจารย์เขียนประชากรมี200รายแล้วก็เลือกกลุ่มตัวอย่างมา200รายเพราะฉะนั้นอาจารย์มีทฤษฎีเบสออนทฤษฎีอะไรบ้างไหมครับสุ่มมาได้200เนี่ยอาจารย์จะไม่ได้ใช้ยังไม่ได้แต่อาจารย์จะใช้วิธีการคือสุ่มตัวอย่างเลยว่าแต่จากการที่ได้สอบถามทางธนาคารน่ะนะคะไม่ได้เอาจํานวนของผู้บริโภคที่ผู้ใช้บริการนะคะแต่เขาบอกขอแค่200คนแค่สุ่มตัวอย่างของ200คนแต่จํานวนอย่างนี้ของผู้ใช้บริการทั้งหมดนั้นพันกว่าคนค่ะอาจารย์ค่ะพัใชน่กว่าคนครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องอิงเชิงวิชาการนิดนึงอะครับต้องเอวา่าอย่ตางกมาลงนแีล่้วมาสจองับร้อยรายเนี่ยคือประชากรหรือคือกลุ่มตัวอย่างค่ะนะถ้าท่านอาจารย์บอกว่ามันคือกลุ่มตัวอย่างแสดงว่ามันต้องมีประชากรค่ะฮะแต่ที่ท่านอาจารย์เขียนมาประชากรมี200กลุ่มตัวอย่างมี200อ่ะถ้าประชากรมี200แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องมาหากลุ่มตัวอย่างแล้วไงฮะถ้าประชากรมันมีสคอ่งะร้อยเพราคะน่ัะ้นมันจะขัดแย้งกันก็คืออาจารย์เขียนในเปเปอร์เนี่ยประชากรมี200แล้วก็มีกลุ่มตัวอย่างก็เลยใช้200นะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งนะแต่ถ้าอยู่ดีๆอาจารย์มาบอกเอามาแค่200ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เบสออนตรงทฤษฎีตัวไหนที่ใช้200ลายนะครับเนาะมันเลยทำให้เมทัลลอจีค่ะมันหายไปนิดนึงค่ะนะทีนี้อาจารย์เขียนขอบเขตว่าผู้มาใช้บริการในธนาคารนะฮะทีเนี้ยผมก็เลยมีคำถามว่าคนใช้แอปพลิเคชันต้องมาใช้บริการในธนาคารหรือว่าอยู่ตรงไหนก็ใช้แอปพลิเคชันได้คือตามที่ได้สัมภาษณ์นักศึกษานะประเด็นนี้ว่าเอ้าแล้วเขาใช้แอปพลิเคชันแล้วทําไมเขาถึงเข้ามาใช้บริการในธนาคารอีกถูกต้องครับบางครั้งเนี่ยคือเขาอยู่ตามชนบทไงบางครั้งเนี่ยเขายังมีข้อผิดพลาดทําในเรื่องของการทําระบบเขาก็เลยเข้ามาเพื่อประสานงานในเรื่องของอื่นๆกับธนาคารหรือบางคนอ่ะบางคนก็บอกตามที่ได้สัมภาษณ์นักศึกษานะคะแล้วก็จากที่ได้โทรคุยกับพี่ในหน่วยงานพี่หน่วยงานบอกบางครั้งเขาใช้แอปพลิเคชันแต่เขาไม่ได้ใช้ทุกครั้งบางครั้งเขาก็บอกว่าเขาผ่านมาเขาก็เลยเข้ามาเยี่ยมพี่ๆด้วยอะไรแบบนี้อันนั้นที่ได้พูดคุยกันเขาก็เลยได้เข้าไปสัมภาษณ์ครับแต่ในข้อมูลตารางที่สามนะครับที่อาจารย์สรุปผลการวิจัยอ่ะบอกว่ามีการให้บริการของพนักงานนะครับมีการแต่งกายพนักงานแต่งกายสุภาพอะไรพวกเนี้ยฮะ
แต่ระยะเวลาการใช้แอปพลิเคชันของท่านอาจารย์เนี่ยสูงสุดอยู่ที่สองทุ่มถึงเที่ยงคืนจะนึกออกไหมตารางที่หนึ่งตารางที่สองครับตารางที่สองเนี่ยระยะเวลาใช้แอปพลิเคชัน 33.5% อยู่ระหว่างสองทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะนะฮะนี่คือการใช้แอปพลิเคชันค่ะแต่คำถามอาจารย์ดันมาถามว่าการให้บริการของพนักงานเป็นอย่างไรบ้างพูดจาสุภาพกล่าวทักทายอะไรพวกนี้ฮะมันขัดแย้งกันว่าแอปพลิเคชันใช้ตอนเที่ยงคืนแต่มาตอบคำถามเรื่องการให้บริการแต่งกายสุภาพพูดจาเรียบร้อยสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องน้ำเพียงพอเนี่ยตรงนี้แสดงความคิดผมมองว่ามันขัดแย้งกันว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้ใช้ผู้ที่ตอบแอปพลิเคชันคือผู้ที่ต้องมาเข้ามาในสำนักงานธกส.ถึงจะตอบคำถามนี้ได้นะแต่ถ้าผู้ให้ข้อมูลเนี่ยคือแอปพลิเคชันนะครับมันใช้ตรงไหนก็ได้ตลอดระยะเวลาไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ธกส.ถ้าเป็นกลุ่มที่ใช้แอปพลิเคชันแล้วไม่ได้เข้ามาที่ธกส.มันจะต้องตอบสองคำถามนี้ไม่ได้พอดีว่าแบบสอบถามนี่จะทำร่วมกันกับพี่ในหน่วยงานนะคะว่าพี่ต้องการอะไรบ้างที่จะให้นักศึกษาและอาจารย์นี่ช่วยไม่เป็นไรครับอันนั้นคือลองผิดลองถูกแต่ในเรื่องของเมทาลูจีนะครับเนาะก็ผมขออนุญาตคอมเมนต์สรุปสั้นๆก็คือหนึ่งในเรื่องของกลุ่มตัวอย่างนะครับ200เนี่ยมันต้องมีเบสออนทฤษฎีทำไงเราถึงได้กลุ่มตัวอย่างมาที่200เพราะมันจะต้องพยากรณ์ไปหาประชากรนะและประเด็นที่2ก็คือกลุ่มใช้ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้แอปพลิเคชันมากที่สุดตอน2ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยแต่คำถามพูดถึงการให้บริการและการเข้ามาใช้ในที่สำนักงานธกส.เนี่ยมันก็เลยมีข้อสงสัยว่าผู้ให้ข้อมูลตกลงแล้วคือใครกันแน่นะครับก็เอาสั้นๆแค่นี้ครับต่อไปก็เรียนเชิญอาจารย์บางออนช่วยเสริมนะครับค่ะก็คงน่าจะเป็นประเด็นเดียวกับท่านผู้ทรงท่านแรกนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าท่านอาจารย์จิตติมาระบุไปเลยค่ะว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้เป็นกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน A Mobile กับธกส.ของพื้นที่ที่อาจารย์ศึกษานะคะก็จะรู้ยอดเลยค่ะว่าจากธกส.จะมีข้อมูลอยู่ค่ะว่ามีกี่คนเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าพันกว่าคนอาจารย์ใส่ตัวนี้เป็นประชากรเลยค่ะพันกว่าคนนะคะแล้วก็ใช้หลักวิชาการจะใช้ทาโร่ยามาเน่ที่ค่าความเชื่อมั่นอะไรตามตารางของการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะอาจารย์ก็อ้างอิงตัวนั้นเลยก็จะได้มาในจำนวนที่มีเหตุและผลทางหลักวิชาการซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็อาจารย์ออนเห็นประเด็นเดียวกับท่านผู้ทรงท่านแรกนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นการใช้แอปน่าจะพูดถึงตัว product มากกว่าด้วย okay. ว่าผู้ใช้ธุรกรรมอะไรบ้างจาก product นะคะก็คือตัวแอปพลิเคชันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลาย product มากเลยที่อยู่ใน A Mobile นะคะท่านอาจารย์อาจจะไปดูงานของดร.พินรัตน์นุชโพก็ได้นะคะเขาทำเรื่องการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน A Mobile ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะอาจารย์ลองไปดูอันนี้ก็ได้ค่ะเขาเขียนค่อนข้างชัดเจนนะคะดร.พินรัตน์นะคะดร.พินรัตน์นุชโพนะคะนุชโพค่ะค่ะหัวข้อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน A Mobile ของลูกค้าธกส.ที่พิษณุโลกค่ะอาจารย์คะเขาตีที่ตัว product ค่อนข้างชัดเจนนะคะลองอาจจะมาเป็นใช้เป็นตัว reference ได้ค่ะอาจารย์คะก็คงมีประมาณนี้เพราะว่าถ้าในส่วนของกลุ่มประชากรกับตัวเราถ้าเราไม่ได้เน้นที่ตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ประชากรไม่ชัดเจนมันก็จะเพี้ยนไปนิดนึงอะค่ะน่าจะปรับปรุงแก้ไขได้ค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันพินพิพัฒน์พวงทองค่ะจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะมานำเสนอบทความเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในเกาะเกร็ดค่ะงานวิจัยฉบับนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะดิฉันจะนำเสนอบทความเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือ may I introduce
the article in English. In 2001, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, adopted the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity as means to protect and promote cultural diversity. 1 year later, the UNESCO established the Global Alliance for Cultural Diversity to foster exchange knowledge and cross-cultural communication to promote peace and sustainable community around the world. Kisby Lehman and Greg Richard jointly named the new direction of tourism as creative tourism, as tourism that offers tourists the opportunity to develop creative potential through active participation in courses and experience learning, which were characteristic of vacation destination where they were undertaken. Why do I choose creative tourism concept to develop in pocket community? Because creative tourism was a new direction of tourism that gave significant engagement between religious tourists who were interested in participating local activities and learn from authentic experience. The characteristic of creative tourism gave opportunity for tourists and local villages to exchange knowledge and develop creative potential together, create lasting memories, deeply understand the culture of Phuket. Moreover, creative tourism was raised by changing tastes of Phuket tourists, who not only want to see the culture, but also want to see, want to have experiencing and wanted to learn, understand culture of community. In addition, tourists develop their own potential from world practice to artwork making and cultural activity. Tourists receive new inspiration to use their life after their holiday. The research problem was that creative tourism was not well known in Phuket. The stakeholders such as operator, organization, activity villages, and tourists were familiar with mass and traditional tourism with a limited time to visit. Moreover, they were not familiar with hands-on experience and practice in learning cultural wisdom of Phuket. So research problem examined the idea of tourists, readiness of activity village, and issued the challenge concerned with creative tourism. And so research the knowledge element used in planning, develop, and proposal solution to develop sustainable creative tourism in future. Therefore, research should decide to apply this concept to study sustainable development of cultural creative tourism in Phuket, Phuket district, Nonthaburi province. Objective, the purpose of this study was develop cultural creative tourism in Phuket, Phuket district, Nonthaburi province. Methodology, this research was conducted at Phuket, which located 2 kilometers south of Phuket district, Nonthaburi province. Data were collected from a sample of 200 tourists that traveled to Phuket community from August 2019 to July 2020. A questionnaire was used to collect information and consists of 2 parts. The first part was tourist general information, previous traveling experience, and experience in Phuket community. Next. The second part was definition of creative tourism, understanding of creative tourism, attitude toward creative tourism, and opinion on creative tourism in Phuket. There were 7 questions under the topic attitude toward creative tourism and 5 questions under opinion of creative tourism. A field level scale is used. Occasion course end, except for question on definition of creative tourism, is open end for tourists to really express their understanding
research use in-depth interview with the activity of villagers. In-depth interview focus the following subject: communication, readiness of tourist activities, reservation and mental capacity of village, as well as problem or obstacle the villagers have. Next. The results, good to questionnaire return work, good and reliable quality, and could be analyzed to draw conclusion for the study. The first part was tourist general information, previous traveling experience, and experience in Phuket community. The first part, there were more female than male. No. Female is 60%, male 40%. Tourists and young people between 1 and 20 years, 60%. People between 11 and 60, 35%. The elder more than 60 years, 5% respectively. Two-thirds, 70% of tourists are single, more than a half are student, and a half have an income less than 15,000 baht. The next. In general, the survey found that the main purpose of traveling for most tourists was the pottery and earthenware interest, 22%. Temples and Buddhism interest, culinary interest, hope for health and beauty, historical interest, natural interest, hobby, sport, and entertainment interest, visiting a life, relatives, business meeting, and seminar respectively. Next. Tapeka. The source of travel information were from television, 25%, friends, family members, internet, guidebook, newspaper, radio. Next. The average of travel information 2,000 questionnaire were completed. Only 80 tourists, 40%, said they had previously visited Phuket. More than half decided to stay at most 1 day trip, while a quarter made a 2 days, 3 days, 10%, more than 3 days, 5%, 70%. Tourists said if possible, they would revisit Phuket in the future. Next. The main reason that tourists decide to make their trip to Phuket lies in their desire to learn about the ancient queen pottery handicraft village move. One, the reason why they're coming back is to learn more about history, culture, some impacts, and will bring others as friends or family members. Moreover, the main reason to visit pottery and population movement include their interest in sight, enjoy of atmosphere, weather, beautiful landscape, style reputation, peacefulness, decide to take some rest in homestay. Those who wish come back said they were in peace with friends, people, environment, simple lifestyle, and beauty of Phuket. Next. The result for that, many tourists did not understand the idea of creative tourism as a way of finding inspiration, exchange culture between villages. Tourists, nevertheless, most tourists understood that creative tourism was concerned on the value of community, create the relation between their villages. The tourists like to live as members of community. 60% tourists survey has positive attitude towards and support idea creative tourism. They expect the pottery village maintain their identity, believe creative
tourism could develop community. The tourists like to learn about culture and were interested in participate in community activities more than being passive observers. Next. As for idea of molding pottery, Uttam very important. Results, the survey show 70% tourists agree molding pottery Uttamvere could be a tourist activity. They believe that making pottery could help them to understand the social, cultural values of community. They were interested in learning, practice how to make Uttamvere, bring back for use at their home, and believe that the knowledge gained could be applied in their daily life of work. Next. The second part was definition of creative tourism. We use open-end questionnaire for tourists to fully express understanding. Second part questionnaires, the open-end question asking tourists to define creative tourism show the most tourists do not understand the term correctly. Most of them define as a conservation of nature, environment, and tourist destination. Tourism that definite community, exotic tourism, least of them gave the right definition. They answered that creative tourism was a form of tourism that reveal identity of community and was open for tourists, join in activities and exchange experience with local villages. This show a large number of tourists do not understand the idea of creative tourism and were familiar with eco-tourism and traditional. Next, Kapeka. Discussion and conclusion. Tourism, creative tourism was a new direction of tourism, which is important to participation religious tourists. They providing opportunity for tourists participate in various activities and learn from authentic hands-on experience in the local community. This allows tourists to learn and create a deep understanding of cultural wisdom in many communities. Furthermore, creative gain personal power, relation between villagers and tourists, excitement, realization, memorable experience from community of business. The result of survey from us, that's me take not 150, is 2,000 tourists. More tourists have a positive attitude towards supporting creative tourism. Most of them interest in taking part in many kinds of activity under creative tourism that provide opportunity for tourists to learn from authentic practices. Next, Kapeka. Nevertheless, implementation creative tourism may face obstacles from villages and tourists. Most of tourists have limited time to travel only one day. Participation creative activities had to have more time and reservation planning in advance. At tourist destination, villagers must have knowledge of the communication and local business management. Kapeka. Next. This research concludes that important factors to sustain educational and cultural tourism was to apply philosophy of sufficiency economy. The cooperation community was need like to use to be in the past. Strengthening the community, preserving cultural heritage, and applies philosophy with how sustainable. หมดเวลาแล้วค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์ยุพินสวัสดีค่ะวิภาคเป็นภาษาไทยได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะครับผมไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษของดิฉันออกไหมแบบพูดก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะครับเยี่ยมเลยครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เนี่ยนะครับผมถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์เก็บในช่วงสิงหา62ถึงกรกฎาคม63เจอช่วงโควิดไหมครับที่ทำวิจัยอ๋อใช่ค่ะจะเป็นช่วงก่อนโควิดนิดนึงอะค่ะอ๋อก่อนนิดนึงเลยทำได้นะแบบว่าเป็นเฉียดฉิวค่ะเฉียดฉิวครับเฉียดฉิวคำถามผมก็คื
ท่านอาจารย์ใช้กลุ่มตัวอย่างที่200คนนะครับมันที่มาที่ไปไหมครับท่านอาจารย์อ๋อจะเป็น200คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในเกาะเกร็ดนะคะถ้าเป็นประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างนะครับเป็นประชากรค่ะอ๋อเป็น population ค่ะคือมา200คนถาม200คนเลยค่ะใช้แบบสอบถามค่ะครับทีนี้ประเด็นของผมเนี่ยจากตารางที่1ครับอาจารย์อายุ0ถึง10ปีเนี่ยผมก็มีข้อสงสัยว่าผู้ให้ข้อมูลครับเทเบิลแรกครับเทเบิล1ครับที่อายุ0นี่หมายถึงอะไรครับอาจารย์0หมายถึงว่าอยู่ในท้องฮะหมายถึงว่าเป็นมากับพ่อแม่หมายถึงว่าเป็นเด็กเล็กๆแต่ว่าคงไม่ใช่อายุ1ขวบ2ขวบอาจจะแบบว่าจัดเคิร์ฟดูเล็กเกินไปแต่ว่าถ้า3ขวบนี่เขาพอรู้เรื่องแล้วค่ะส่วนใหญ่มากับผู้ปกครองค่ะใช่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นมาในลักษณะครอบครัวนะครับมา2คน3คนเอาลูกมาด้วยใช่ค่ะแต่ถ้าท่านอาจารย์นำเสนอแบบเนี้ยผมเป็นผู้อ่านเนาะผมก็ตั้งคำถามว่าคนที่อายุ0ถึง10ปีเนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลเรื่องทัวริสต์ได้หรือไม่มันก็เลยเป็นประเด็นอาจจะต้องไปปรับเป็น3ขวบอาจารย์รู้สึก0ขวบมันคงไม่ไหวครับแล้วก็กลุ่มให้ข้อมูลส่วนใหญ่อาจารย์ก็เป็นนักศึกษานะครับเนาะเป็น student 60% แล้วก็รายได้ต่ำกว่า 15,000 นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นของอาจารย์ก็คือการพัฒนาการท่องเที่ยวครับผมพยายามดูละเพราะฉะนั้นอาจารย์ทำอย่างไรเหรอครับการพัฒนาครับการพัฒนานี้ก็คือเราจะข้อมูลนี้ไปให้กับผู้ประกอบการก็หมายถึงชาวบ้านในชุมชนครับเขาได้ดูแล้วก็เขาก็จะมีความคิดว่าเขาจะปรับปรุงเช่นแบบว่าปรับปรุงจะเน้นเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่หรือกลุ่มผู้สูงอายุอะค่ะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขานำไปใช้ประโยชน์ของชาวบ้านนะคะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นซะมากกว่าเพราะว่ามีเรี่ยวแรงเพราะว่าต้องนั่งเรือข้ามฟากด้วยอะค่ะแต่ว่าก็ผู้ใหญ่ก็มีนะคะเขาก็มาพร้อมกับลูกหลานนะคะค่ะครับทีนี้อีกนิดเดียวฮะอาจารย์บทคัดย่อของท่านอาจารย์นะครับโดยปกติเราน่าจะพูดถึงวัตถุประสงค์อ๋อวัตถุประสงค์ใช่ค่ะครับเราจะได้เข้าใจง่ายๆว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยวัตถุประสงค์เขาศึกษาอะไรเมทอดอลอจีมีอะไรแล้วก็พบว่าอะไรมันจะได้สั้นๆนะฮะแต่ของท่านอาจารย์พยายามจะพูดถึงเรื่องทั่วๆไปแล้วก็มาพูดถึงการประเมินผมก็พยายามดูว่าเอ๊ะงานวิจัยชิ้นเนี้ยอาจารย์พบอะไรบ้างครับแค่เป็นเทคนิคการรีไลท์เทคนิคการเขียนเท่านั้นเองครับอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะแค่เสนอเพิ่มเติมขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์บังออนครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยุพินค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ประเด็นของวิธีการคัดเลือกประชากรที่จะใช้ศึกษานะคะอาจารย์ใช้คำว่า tourist กับ villager เพราะฉะนั้นถ้าโยงไปถึงหัวข้อของอาจารย์ก็คือการพัฒนาเพราะฉะนั้นคำว่าการพัฒนาเนี่ยมันจะต้องมี stakeholder ที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้นะคะคำว่า villagers ตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นองค์ทัพเนอร์ local องค์ทัพเนอร์หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้ากระบวนการพัฒนาน่าจะมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเกาะเกร็ดอยู่นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ทวนคำถามของท่านอาจารย์ผู้ทรงท่านแรกนะคะว่าใช้ใครในการตอบแบบสอบถาม200คนอาจารย์เขียนไว้ในหน้าที่5ของบทความที่ส่งให้ทางมอพยาวนะคะว่าเป็น200ทัวริสต์เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ประชาชนที่อยู่ในนั้นแน่นอนนะคะแล้วก็อินเทอร์วิววิลเลจเจอร์สนะคะเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้แต่พออาจารย์มองออนอ่านทั้งบทความแล้วที่ต้องใช้พลังมากเพราะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ก็เลยค้นพบว่าอาจารย์ไม่ได้มีผลของการสัมภาษณ์นะคะตั้งแต่หน้า7ของบทความต้องขอไปอาจารย์ท่านอื่นนะคะที่ไม่มีบทความอยู่ในมือนะคะตั้งแต่หน้า7จนถึงหน้า10นะคะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าข้อมูลนี้มาจากไหนอาจารย์เหมือนเล่าเรื่องอะค่ะว่าไปเอาด็อกคิวเมนทารีของเกาะเกร็ดมาเขียนให้ฟังว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างให้ผู้อ่านได้อ่านนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์นำเสนอบน PowerPoint เนี่ย
แตกต่างเล่าเรื่องได้ดีกว่าถ่ายทอดลงมาในบทความ10กว่าแผ่นเนี้ยค่ะอาจจะต้องไปเพิ่มเติมว่าข้อมูลนี้มันมาจากไหนนะคะตารางที่1เนี่ยอาจารย์บอกชัดเจนเลยค่ะว่า200 questionnaire เนี่ยอาจารย์เก็บกลับมาแล้วได้ข้อมูลgeneral ของ information ดังนี้อาจารย์บอกหมดเลยซึ่ง 85% เป็นนักเรียนหมดเลยนะคะ 25% เป็น pupil นะคะแล้วก็ student 60นะคะเพราะฉะนั้นหน้า7ถึงหน้า10อาจจะต้องมีการปรับนิดนึงนะคะหน้า10ย่อหน้าที่2 in general นะคะ the survey found that แล้วก็ตารางอาจารย์ก็มีหมดชัดเจนแต่ในหน้าที่12อาจารย์มีผลมาซ้ำอีกว่า the main reason thatThe tourists decided to make their trip because อะไร blah 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 ซึ่งมันไปซ้ำกับตารางหน้าที่10อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ขา นะคะ แล้วก็ผลอินเทอร์วิวไม่ได้มีออกมานะคะแล้วก็ชื่อเรื่องไททอลของอาจารย์พอดีว่าอาจารย์มังออนเองก็ไปสืบค้น reference เหมือนกันนะคะคำว่าเกาะนะคะบทความของท่านอื่นๆก็จะใช้คำว่า KOH spelling ใช้คำว่า KOH นะคะแล้วถ้า KO มันเหมือน go อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไงขอรบกวนท่านอาจารย์ยุพินปรับนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ทรงท่านแรกกล่าวไว้ว่าผลงานวิจัยนี้พัฒนาอะไรในไททอลนี้จริงๆแล้วไททอลน่าจะเป็นเรื่องการสำรวจมากกว่านะคะสำรวจความคิดเห็นของสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องนะคะว่ามีไอเดียยังไงกับกิจกรรมในเกาะเกร็ดพอดีหนูจบที่โรงเรียนเขมาค่ะอาจารย์ขาจังหวัดนนท์แล้วก็เพิ่งไปเกาะเกร็ดมาด้วยเมื่อปีที่แล้วปี19ค่ะปี19นะคะก็เลยได้เห็นกิจกรรมต่างๆนานาแต่ทัวริสต์ของอาจารย์ไม่ได้บอกในแบบสอบถามไม่ได้ระบุเลยว่า nationality ของทัวริสต์นั้นคือใครแต่จากการอ่านบทความ10กว่าแผ่นเนี้ยอาจารย์มองตอบได้เลยว่าเป็นคนไทยหมดแต่จริงๆแล้วที่อาจารย์มองไปเที่ยวเกาะเกร็ดตอนนั้นมีต่างชาติค่ะแต่ช่วงอาจารย์ที่เก็บอาจจะเป็นช่วงโควิดนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นในแบบสอบถามควรมีระบุ nationality ของคนที่เราถามนะคะแต่ไททอลนี่น่าจะปรับนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าไม่ควรเป็นเรื่องการพัฒนาเพราะว่า outcome ของ the result ของบทความนี้ไม่ได้มีอะไรที่จะเอามาพัฒนาได้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะขอโทษเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองของการพัฒนาเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เก็บข้อมูลแบบ360องศาของ stakeholder ที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะทำไหมคะอาจารย์ค่ะหนูก็พูดเร็ว นะคะแล้วก็สัญชาตินะคะเนาะแล้วก็มันแปลกตรงที่ว่าข้อมูลที่อาจารย์เก็บมาได้เนี่ยเป็นนิสิตเป็นนักเรียนหมดเลยค่ะอาจารย์ประมาณ170คนนะคะอาจารย์อีก30คนเป็น occupation อื่นซึ่งมันแปลกซึ่งข้อมูลมันจะไม่ได้เขาเรียกอะไรคะมันไม่ได้ครอบคลุมที่เพราะว่านักท่องเที่ยวนิสิตเนี่ยเขาไปดูนักเรียนเนี่ยเขาไปอาจารย์หรือครูเขาโรงเรียนเขาพาไปดูกิจกรรมหรือเปล่าแล้วช่วงนั้นที่อาจารย์ไปเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรที่ชัดเจนที่จะนำไปพัฒนาเกาะเกร็ดได้เป็นส่วนเสี้ยวเดียวเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะหนูไปตามหลักวิชาการนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินไทยไลออนแอร์นะคะที่มานะคะในการทำการศึกษาในเรื่องนี้ก็เนื่องจากศึกษาดูข้อมูลของสายการบินโลว์คอสค่ะในประเทศไทยนะคะเราซึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดเชียงรายเราก็พบแล้วนะคะว่าทางสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะมีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง3ล้านคนต่อปีนะคะและนะคะเมื่อมาในปี2563พบว่ามีผู้ใช้บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1,954,000 กว่าคนนะคะนั่นหมายความว่ามีผู้เดินทางเข้ามาผ่านสายการบินเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็สายการบินโดยเฉพาะไทยไลออนแอร์นะคะที่มีเส้นทางการบินในประเทศนะคะเพียง13จังหวัดนะคะในประเทศและบินออกนอกประเทศ5ประเทศขนาดฝูงบินปัจจุบัน30ลำที่สำคัญนะคะไทยไลออนแอร์เนี่ยให้บริการนะคะรวมน้ำหนักสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ที่โหลดขึ้นเครื่องได้เนี่ยสูงสุด20กิโลกรัมนะคะโดยไม่บวกภาษีนะคะแล้วก็ธรรมเนียมในการจองซึ่งจุดนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดแข็งของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยนะคะถึงแม้เราก็ไปดูแล้วว่าไทยไลออนแอร์เนี่ยเป็นน้องใหม่ที่เข้ามาในของสายการบินโลคอสในประเทศไทยนะคะแล้วมีความน่าสนใจตรงไหนก็คือตรงที่เราดูว่าเขาไม่เก็บภาษีอื่นๆหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆขึ้นนะคะแล้วก็มีเที่ยวบินมาที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยค่ะก็เลยตรงจุดนี้ก็เลยสนใจที่จะศึกษานะคะของสายการบินไทยไลออนแอร์นะคะโดยเฉพาะนะคะคอโปรดักต์ของสายการบินไลออนแอร์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของบริการนะคะเราก็เลยไปศึกษาในส่วนของทฤษฎีก็คือทฤษฎีของคุณภาพนะคะการบริการไทยไลออนการบริการก็คือมีอยู่ทั้งหมด5ด้านด้วยกันนั่นเองนะคะใน5มิตินะคะวัตถุประสงค์ค่ะวัตถุประสงค์นะคะในการศึกษาในเรื่องนี้ก็คือ1ค่ะเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้สายการบินไทยไลออนแอร์ข้อที่2ค่ะเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินไทยไลออนแอร์นะคะวิธีการดำเนินการวิจัยค่ะกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะเราใช้กลุ่มตัวอย่างของเราก็คือผู้ที่ใช้หรือเคยใช้บริการสายการบินไทยไลออนแอร์ตรงนี้เราไม่ทราบจำนวนประชากรนะคะเราจึงใช้สูตรคำนวณนะคะกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากรกำหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% นะคะเราได้ขนาดตัวอย่างอยู่ที่385นะคะนักวิจัยการความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของในการเก็บแบบสถานนะคะจึงขอเพิ่มนะคะไปอีก15ตัวอย่างรวมทั้งหมดเป็น400ตัวอย่างนะคะในการศึกษาในครั้งนี้เครื่องมือเนื่องจากการวิจัยของเราเป็นวิจัยเชิงปริมาณค่ะเครื่องมือของเราที่ใช้นั่นก็คือแบบสอบถามนะคะเราใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเมื่อเราสร้างแบบสอบถามเสร็จนะคะเราจะทำการตรวจสอบหาค่า IOC โดยผู้ส่งคุณวุฒินะคะจำนวน3ท่านค่า IOC ของเรานะคะอยู่ระหว่าง 0.62 ถึง 1.00 นะคะหลังจากนั้นนะคะเราได้นำแบบสอบถามไปหาค่าไปทดสอบความเชื่อมั่นอีกทีหนึ่งนะคะทางค่าสัมประสิทธิ์อัลฟานะคะอยู่ที่ 0.981 นะคะถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีแล้วเราก็นำแบบสอบถามนี้ลงไปเก็บนะคะวิธีการเก็บของเรานะคะเราได้ติดต่อทางหนังสือไปที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงแต่เข้าไปข้างในไม่ได้ช่วงที่เราทำการศึกษาเราทำการศึกษาก่อนสถานการณ์โควิดนั่นก็คือเราทำตั้งแต่เดือนพฤษภาค่ะจนถึงกันยานะคะแต่ช่วงเก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ในช่วงของมิถุนานะคะกรกฎาคมที่เราเก็บข้อมูลเราใช้วิธีการทำเรื่องไปที่หนังสือไปที่ท่าอากาศยานเพื่อขอเก็บกับผู้เดินทางที่มาที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงโดยเก็บข้างนอกนะคะเช่นในที่จอดรถต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราทำเป็นทางออนไลน์นั่นก็คือทำเป็น QR code เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่จะเก็บรวบรวมของเราบางครั้งเขารีบเร่งในการที่จะกลับบ้านหรือขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้สแกนแล้วก็ตอบผ่านทาง QR code นะคะวิธีการวิเคราะห์ผลนะคะเราใช้นะคะการวิเคราะห์ผลโดยสถิติพื้นฐานนะคะแล้วก็สถิติเชิงอนุมาน T-test F-test แล้วก็ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson correlation นะคะเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ผลการวิจัยของเราค่ะผลการวิจัยของเรานะคะพบว่านะคะผู้ใช้สายการบินไทยไลออนแอร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 24-29 ปีมีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรีอาชีพก็นักศึกษาไปจนถึงวัยเริ่มต้นทำงานนะคะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับที่1 บาทนะคะนี้เป็นผลของการรับรู้นะคะการศึกษาของการรับรู้คุณภาพ5ด้านด้วยกันนะคะ5หรือ5มิติก็คือ1ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการความเชื่อถือไว้วางใจได้การตอบสนองต่อลูกค้าการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและการเอาใจใส่ในบริการนี่คือคุณภาพการบริการ5มิติที่เราทำการศึกษานะคะการรับรู้คุณภาพของการบริการ5มิติของสายการบินไทยไลออนแอร์อยู่ที่ระดับมากนะคะนั่นหมายความว่าผู้ใช้บริการมีการรับรู้คุณภาพอยู่ในระดับมากนะคะต่อไปค่ะเราทำการศึกษาวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินไทยไลออนแอร์เราใช้นะคะ 7P นะคะซึ่งเป็นส่วนประสมทางการตลาดการบริการนะคะ7ด้านด้วยกันก็มีด้านการบริการราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดด้านพนักงานบุคลากรด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการการให้บริการ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นค่ะเราทำการวิเคราะห์สมมติฐานนะคะเราสมมติฐานอยู่2ข้อด้วยกันนะคะเราทำการทดสอบสมมติฐานอยู่2ข้อนั่นก็คือลักษณะประชากรป่าที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกันนะคะโดยใช้สถิติt-test แล้วก็ f-test นะคะผลออกมาที่แบบนัยยะสำคัญ 0.05 นะคะผลออกมาคือไม่แตกต่างนั่นหมายความว่าลักษณะประชากรสัตว์ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกันนะคะส่วนทดสอบสมมติฐานข้อที่2นั่นก็คือคุณภาพมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยเราใช้สถิติก็คือ Pearson Correlation นะคะมาทำการทดสอบนะคะผลออกมาก็คือมีความสัมพันธ์กันค่ะนะคะคุณภาพนะคะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการผลออกมาอยู่ที่พึงพอมีความสัมพันธ์แต่สัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางและสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นผลนะคะที่ได้จากการวิจัยนะคะแล้วก็ผลที่จะนำไปแนะนำนะคะข้อเสนอแนะนะคะที่จะใช้ในการใช้ประโยชน์ต่อไปก็คือผลเราทราบแล้วนะคะว่าเป็นสัดส่วนที่เจอเป็นผู้หญิงนะคะวัยศึกษาจนถึงเริ่มต้นของการทำงานนะคะแล้วก็จะเสนอนะคะในเรื่องของการเพิ่มความสะดวกสบายต่อการเดินทางต่างๆรักษาความปลอดภัยเพราะว่าผู้เดินทางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะคะส่วนความพึงพอใจก็มีพึงพอใจในระดับมากแล้วก็รับรู้ในคุณภาพในระดับมากดังนั้นก็ผู้บริหารหรือว่าสายการบินชายแล้วในเองนะคะก็สามารถนำผลวิจัยตรงนี้เนี่ยไปพัฒนาในเรื่องของพัฒนาต่อยอดของการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นค่ะจบการนำเสนอค่ะขอบพระคุณค่ะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ความจริง พูดโดยทั่วไปณปัจจุบันเขาบอกสายการบินทุกอย่างตอนนี้โควิดมาใช่ค่ะเจ๊งกันไปหมดนะครับ แต่ไม่เป็นไรเราที่ต่างว่าอยู่ในสถานการณ์ปกติก็แล้วกันนะครับณตอนนี้เนี่ยพอดีประเด็นนี้ครับชื่อเรื่องกับกรอบ conceptual framework ผมว่ามันไม่สอดคล้องกันนะเนื่องจากว่าชื่อเรื่องเราบอกว่าคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจนั่นแสดงว่าคุณภาพส่งผลต่อความพึงพอใจแต่พอไปดูในกรอบ conceptual framework อะครับท่านอาจารย์ใช้หัวลูกศรไปกลับนะเพราะนั้นหัวลูกศรไปกลับมันไม่ได้บอกว่าตัวแปรเชิงคุณภาพส่งผลถึงความพึงพอใจครับใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูวัตถุประสงค์ข้อที่2ฮะแล้วพูดถึงความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์คือท่านอาจารย์เลือกใช้ correlation เนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรต้นตัวแปรใดเป็นตัวแปรตามใช่ไหมฮะเราเลยเลือกใช้ correlation นะความจริงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรคือตัวแปรเหตุตัวแปรต้นตัวแปรตามเนี่ยนะ correlation เรามาดูความสัมพันธ์คู่นะเพราะนั้นชื่อเรื่องของท่านอาจารย์เนี่ยสถิติ correlation ที่เอามาใช้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันไม่สอดคล้องกันนะครับเนาะเพราะว่าชื่อเรื่องมันคุณภาพส่งผลต่อความพึงพอใจนะครับนะอีกนิดนึงช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าในควรปรับชื่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อผมมองว่าขึ้นอยู่กับเราความจริงดูโดยรวมเนี่ยนะผมต้องถามเรากรอบแนวคิดถ้าเราเขียนหัวลูกศรไปกลับแสดงว่าแล้วเราเลือกใช้ correlation นะครับดูความสัมพันธ์แน่นอนเราไม่รู้ว่าตัวแปรไหนจะส่งผลหาตัวแปรไหนนะเราถึงเลือกใช้ correlation เพราะเราไม่รู้ว่าตัวแปรใดเป็น x ตัวแปรใดเป็น y นะเพราะนั้นถ้าดูเนื้อหาดูกรอบแนวคิดชื่อเรื่องก็ต้องปรับอาจจะเป็นคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจก็จบแต่ถ้าเราปัจจัยที่ส่งผลเนี่ยนั่นแสดงว่า x ต้องส่งผลต่อ y ค่ะก็จะสถิติก็จะแตกต่างไปแต่ทีนี้คีย์เวิร์ดเราอ่ะครับเรามีคำว่าพฤติกรรมนะ behavior เราใช้คำว่าพฤติกรรมการใช้บริการแต่ชื่อเรื่องกับเนื้อหาผลการวิจัยพฤติกรรมมันอยู่ตรงไหนคีย์เวิร์ดคำสำคัญนะฮะที่ผู้ใจบอกเอ๊ะงานวิจัยฉันคำสำคัญคือตัวนี้นะเนี่ยมีพฤติกรรมอะ
นี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะในเล่มจริงๆเราศึกษาไปในส่วนของพฤติกรรมด้วยแต่ว่าตรงที่เรามาเขียนบทความตรงนี้เราเลือกที่จะมาศึกษาเฉพาะคุณภาพกับความเป็นธรรมเสมอแม้หลายท่านเจอปัญหาเหมือนกันฮะเพราะนั้นเล่มใหญ่เราเนี่ยเราอาจจะมีตัวแปรเยอะหลายวัตถุประสงค์แต่พอเราตัดมาเป็นบทความปุ๊บเรามาบางส่วนเพราะฉะนั้นต้องรบกวนอาจารย์ต้องระวังนะครับเนาะเพราะว่าตัวแปรไหนเราไม่ได้พูดถึงในตรงนี้ก็ไม่ต้องเอามาใส่นะครับค่ะขอบคุณค่ะครับทีนี้คำถามนิดนึงผลการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพเป็นนักศึกษารายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทคำถามผมก็คือว่าระดับการศึกษานี่คือกำลังศึกษาหรือว่าจบแล้วตรงนี้จะเป็นทั้ง2 อย่างทั้งศึกษาอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่จบด้วยเนี่ยเพราะว่าที่เชียงรายมีมหาวิทยาลัยตั้ง 3-4 ที่อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเด็กจากต่างจังหวัดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นสายการศึกษาครับตอนนี้ผมมองว่างานวิจัยของเราหลายๆท่านนะครับเราเห็นตัวแปรคำว่าระดับการศึกษาเรามาใส่กันเยอะเลยแต่เราไม่รู้มินิ่งของมันนะว่าเราอยากรู้ว่าคนที่จบระดับปริญญาตรีแล้วคิดอย่างไรหรือคนที่กำลังเรียนปริญญาตรีคิดอย่างไรนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าระดับการศึกษาเนี่ยมีทั้งคนที่จบระดับปริญญาตรีและกำลังเรียนปริญญาตรีงั้นต่อไปต้องใส่คำว่าสูงสุดปิดท้ายด้วยน่าจะโอเคกว่าหรือเปล่าคะขึ้นอยู่กับเนื้องานของเราฮะว่าเราต้องการอะไรนะครับผมนอกนั้นก็อีกนิดนึงฮะระดับความสัมพันธ์ตารางที่4ที่บอกว่าระดับความสัมพันธ์ปานกลางครับถ้าอาจารย์ใช้เกณฑ์ไหนมาเป็นตัวบอกว่ามันคือปานกลางคือต่ำคือสูงเปรียบเทียบสูตรค่ะจะมีเทียบสูตรตัว R ค่ะของความสัมพันธ์ครับเพราะนั้นถ้าอาจารย์เปรียบเทียบสูตรหรืออะไรอาจารย์ต้องเบสออนหรือเขียนในตัวเมทาโลจีครับระเบียบวิจัยก็สักนิดนึงเพราะนั้นผมอ่านปุ๊บเราจะได้รู้ว่าเกณฑ์พวกนี้มันมาดักไหนอะไรของใครก็จะสูตรครับผมขอบคุณครับค่ะก็อาจจะเสริมกับท่านอาจารย์สุรชัยนะคะก็คือว่าเท่าที่อ่านบทความของท่านอาจารย์นะคะอาจารย์ใช้ถ้ามีการอ้างอิงว่าเราใช้ตัวย่อใช้ทฤษฎีใช้โมเดลของ service quality model อาจารย์ก็อาจจะในกรอบในความคิดอาจจะให้เกียรติเขานิดนึงนะคะใส่ reference ว่าเป็นเราใช้โมเดลของเขาไม่ได้มาจากไอเดียของนักวิจัยเองนะคะในกรอบด้วยเหรอคะท่านอาจารย์ในกรอบในความคิดนะคะว่าหรือตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ทราบในเล่มใหญ่อาจารย์ในบทที่2ทฤษฎีทบทวนวรรณกรรมได้มี Surf Call Model แนวคิดทฤษฎีตัวนี้ใส่ไปไหมคะเพราะว่าถ้าจะวัดคุณภาพของการให้บริการองค์กรขององค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ใช้โมเดลนี้ได้ค่ะมิติอาจารย์ใส่มาถูกต้องแล้วนะคะว่าโมเดลนี้มันมี5มิติพอดีอาจารย์มองเป็นที่ปรึกษาของ MBA ที่มอพะเยาด้วยค่ะเด็กเขาใช้กับที่ทำงานเขาเป็นหัวข้อIS อะไรเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อ้างอิงว่ามันเป็นทฤษฎีเป็นโมเดลของใครอะไรนิดนึง service quality เนี่ยนะคะอาจารย์ตัวย่อมัน serve call ก็คือ SERVQUAL นะคะอาจารย์อ้างอิงนิดนึงนะคะว่าเป็นโมเดลนี้นะคะได้ค่ะค่ะเมื่อกี้อาจารย์ถาม title จะเปลี่ยนเป็นอะไรดีค่ะจะปรับยังไงดีถ้าความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินไทย Lion Air อะไรก็ได้ค่ะเอาความพึงพอใจมาไว้ด้านหน้าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินนี้ที่มีต่อคุณภาพนะคะค่ะเพราะฉะนั้นพอคุณภาพปุ๊บ5มิติอาจารย์นั่นเลยค่ะอาจารย์มีอยู่แล้วในบทความเนาะมี5ด้านอาจารย์เขียนไว้ชัดเจนนะคะตอนแรกพอดีในบทความอาจารย์น่ะไม่ได้บอกว่าก็คือระเบียบที่วิจัยในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ชัดเจนในบทความเนาะแต่เวลาตอนพรีเซนต์เนี่ยอาจารย์มีบอกว่าอาจารย์ไปสอบถามที่สนามบินเชียงรายแม่ฟ้าหลวงเนาะแต่ในบทความยังไม่ได้มีระบอกว่าใครเป็นอะไรที่ไหนยังไงแต่อาจารย์บอกว่า400นะคะเพราะฉะนั้นในบทความนะคะเนาะก็ต้องอาจจะมีปรับแก้นิดนึงว่าเพิ่มรายละเอียดเข้าไปนิดนึงนะคะว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไรและตอนเนี้ยถ้าสัมภาษณ์อยู่ข้างนอกเนี่ยนอกสนามบินเนี่ยมันจะค่อนข้างมันจะเราจะรู้แล้วมันจะเสียเวลาแล้วจะรู้ได้ไงเขาว่าคนนี้ใช้ Lion Air ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์เขียนเราใช้วิธีการ
ถ้าอย่างเราไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เราไปเจอเราจะถามว่าพี่เคยใช้ไหมสายการบินใช้อะไรบ้างเองถ้าไม่เคยใช้ก็บายบายถามคนอื่นเงี้ยใช่ไหมคะเอออะไรนะคะถ้าไม่ใช่ถ้าผู้โดยสารคนนั้นตอบว่าไม่เคยใช้ไลออนแอร์ไลน์ก็เราก็ถามคนอื่นต่อใช่ค่ะและอีกทางนึงค่ะเราใช้วิธีการ QR code แล้วก็ในหัวของ QR code จะมีให้เลือกค่ะว่าเคยใช้แล้วก็ไม่เคยใช้อย่างเงี้ยค่ะแล้วได้เก็บสถิติไหมคะว่าเคยใช้ไลออนแอร์ไลน์กี่คนไม่เคยใช้กี่คนได้เก็บสถิติไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะดูตรงที่ตารางของสายการบินนะคะนั่นแหละถ้าตารางสายการบินถ้าเราอยู่ในแอร์ไลน์อยู่ในสนามบินเราจะแม่นกว่าแต่ถ้ามาอยู่นอกสายการบินเนี่ยคนเดินออกนอกประตูมาผู้โดยสารเดินนอกประตูมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครละเป็นผู้มาส่งญาติหรือว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินออกมาจากสายการบินแต่เราไม่รู้ว่าเป็นสายการบินไหนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นความชัดเจนในการเขียนขอความกรุณาอาจารย์เขียนเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะคะส่วนประเด็นอื่นๆก็ท่านอาจารย์สุรชัยกล่าวไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ทรงทั้งสองท่านนะคะแล้วก็อาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้นะคะวันนี้จะขอนำเสนอบทความในหัวข้อรูปแบบการจัดการกลุ่มนะคะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทักทอสตรีชุมชนออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งที่มาของปัญหาที่ทำให้เราสนใจศึกษาปัญหาในครั้งนี้ก็คือเรามองถึงเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะโดยที่แผนนี้เขาจะยึดหลักในการมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาคนให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพที่สูงเนี่ยจะเป็นเป้าหมายของแผนนี้ดังนั้นเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เองก็เป็นถือว่าเป็นเมืองที่มีความรุ่งเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาก็จะมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆสู่งานหัตถกรรมนะคะดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็พยายามที่จะยึดเอาแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาสิ่งต่างๆพวกนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนให้กับครอบครัวในชุมชนนะคะชุมชนออนใต้ค่ะชุมชนออนใต้นะคะเป็นชุมชนหนึ่งที่ถูกคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงสร้างสรรค์หรือว่า CIV นะคะซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเขาได้ทำการคัดเลือกมาทั้งหมด9ชุมชนทั่วประเทศโดยที่ชุมชนนี้เขาจะค่อนข้างมีความพร้อมในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์นะคะวิถีการใช้ชีวิตพื้นบ้านของเขาซึ่งก็จะมีสินค้าทั้งสินค้าหัตถกรรมพวกเซรามิกผ้าทอแล้วก็สินค้าประเภทถักทอต่างๆด้วยมือพวกนี้นะคะรวมไปถึงการทำโฮมสเตย์ด้วยนะคะซึ่งทีมผู้วิจัยเนี่ยนะคะได้คำนึงถึงในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนในด้านของผลิตภัณฑ์ถักทอที่เราได้คัดเลือกมานะคะในการที่จะทำวิจัยค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยในครั้งนี้หลังจากที่เราได้ลงพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะเราได้ค้นพบสิ่งที่เราได้ค้นพบของกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเขายังขาดในเรื่องของการบริหารงานในรูปแบบที่เป็นระบบตามกระบวนการจัดการค่ะก็เลยทำให้การของงบประมาณจากเทศบาลต่างๆพวกนี้ยังไม่สามารถทำได้เพื่อที่เขาจะพัฒนาในเรื่องของฝีมือรวมไปถึงเทคนิคต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของการจัดจำหน่ายสินค้าหรือความน่าเชื่อถือของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะมันส่งผลกระทบต่อไปเรื่อยๆดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ก็คือเราต้องการที่จะศึกษารูปแบบการจัดการกลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้นะคะในรูปแบบดั้งเดิมเพื่อที่จะวัตถุประสงค์ข้อต่อไปก็คือสร้างแนวทางในการพัฒนารูปแบบให้อยู่ในรูปแบบของกระบวนการจัดการที่ค่อนข้างเป็นทางการค่ะโดยที่รูปแบบของการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาก็คือแบบสัมภาษณ์กลุ่มแบบสัมภาษณ์กลุ่มกึ่งมีโครงสร้างนะคะโดยที่เราจะสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มจำนวน8รายประชากรของเราคือมีจำนวน8รายนะคะ
เนื้อหาของข้อคำถามต่างๆเราจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนแรกเราจะศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มถักทอสตรีชุมชนวังใต้และในส่วนที่2ก็คือจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการกลุ่มถักทอสตรีชุมชนวังใต้ในรูปแบบของดั้งเดิมนะคะว่ารูปแบบดั้งเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมีการจัดตั้งกลุ่มที่เป็นกระบวนการเป็นระบบเป็นทางการมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขามีรูปแบบการบริหารจัดการยังไงนะคะโดยผลการศึกษาในส่วนที่1ค่ะในส่วนที่1ผลการศึกษาเนี่ยพบว่าสตรีสมาชิกกลุ่มสตรีส่วนใหญ่เนี่ยเขารวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มเพื่อที่จะผลิตกระเป๋าถักรองเท้าถักตะกร้าถักต่างๆจากเชือกร่มนะคะซึ่งกลุ่มนี้ที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีความชัดเจนในความเป็นทางการก็คือเป็นกลุ่มเฉพาะกิจเมื่อมีงานต่างๆของชุมชนมีงานจัดแสดงสินค้าต่างๆเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ไปแสดงสินค้านะคะซึ่งจากการวิเคราะห์นะคะจากการวิเคราะห์สภาพการต่างๆการนำเอาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาจัดแสดงพวกนี้เราพบว่าสาเหตุที่ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่น่าสนใจก็คือกลุ่มผู้บริโภคยังไม่มีความเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์เพราะว่ายังไม่มีแบรนด์ที่ชัดเจนนะคะยังไม่มีการจดทะเบียนรับรองจากวิสาหกิจชุมชนหรือโอท็อปต่างๆนะคะก็เลยยังไม่มีความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งถ้าเขามีการจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะคะกลุ่มการที่จะจดทะเบียนได้เนี่ยก็คือกลุ่มจะต้องมีความเป็นทางการนั่นคือต้องมีโครงสร้างต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอย่างชัดเจนถึงจะนำเอาทั้งตัวโครงสร้างตัวระเบียบต่างๆที่จะถูกกำหนดขึ้นมาเนี่ยไปขอจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงสามารถวิเคราะห์สภาพการเบื้องต้นได้นะคะในส่วนของการเก็บข้อมูลในส่วนที่หนึ่งข้อมูลพื้นฐานนะคะถัดมาในส่วนที่2ค่ะในส่วนที่2เนี่ยในรูปแบบของการจัดการกลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนต้าแบบดั้งเดิมเนี่ยเราจะใช้ขอบเขตของข้อคำถามแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตรมาปรับในส่วนของข้อคำถามนะคะแล้วก็ไปสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้ง8รายนะคะโดยที่เราสามารถจำแนกการดำเนินงานการดำเนินการเนี่ยได้2ด้านก็คือด้านแรกด้านการประเมินผลทางด้านกระบวนการเนี่ยหลังจากที่เราสัมภาษณ์แล้วมันทำให้เราทราบว่าเรากลุ่มเนี่ยยังไม่มีการกำหนดเป้าหมายหรือทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนนะคะขาดการจัดตั้งกลุ่มที่เป็นระบบขาดการกำหนดแผนการดำเนินงานการผลิตรวมไปถึงการควบคุมด้วยนะคะไม่มีการออกแบบโครงสร้างกลุ่มรวมไปถึงไม่มีการกำหนดกฎระเบียบต่างๆในการที่จะดำเนินงานของกลุ่มเลยนะคะซึ่งส่งผลให้ด้านการประเมินผลลัพธ์เนี่ยเราไม่สามารถประเมินออกมาได้เนื่องจากไม่มีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนนะคะโดยที่เราจะสามารถสรุปออกมาในรูปของกระบวนการจัดการกลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้แบบดั้งเดิมได้ดังภาพนะคะจากภาพนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้เนี่ยเขาในส่วนของการวางแผนเนี่ยเขายังไม่มีการกำหนดเป้าหมายยังไม่มีการกำหนดทิศทางในการพัฒนากลุ่มของเขานะคะทำให้ไม่มีการกำหนดแผนงานตามไปด้วยนะคะและในส่วนของการจัดองค์การหรือการ organizing นะคะก็คือไม่มีการออกแบบในเรื่องของโครงสร้างและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะรวมไปถึงไม่มีการออกแบบระเบียบเพื่อบริหารจัดการกลุ่มทางด้านทั้งทางด้านการบัญชีการเงินการตลาดนะคะดังนั้นเนี่ยจากผลที่ได้ออกมาเนี่ยนะคะทีมวิจัยก็เลยมีข้อเสนอแนะกับกลุ่มผู้นำแล้วก็กลุ่มสมาชิกไว้ว่าสมาชิกแล้วก็กลุ่มเนี่ยควรจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็ทิศทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนรวมไปถึงการแบ่งบทบาทหน้าที่ใครเป็นประธานกลุ่มใครเป็นรองประธานรวมไปถึงบุคคลที่จะเข้าไปดูแลงานในแต่ละด้านนะคะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มแล้วก็ชุมชนมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นเราจึงออกแบบแนวทางในการพัฒนาโดยใช้ข้อคำถามจากที่เราใช้เมื่อการสัมภาษณ์แบบดั้งเดิมนะคะโดยที่เราพิจารณาในการดำเนินงาน2ด้านเช่นเดียวกันโดยที่เรามีในด้านของกระบวนการนะคะการประเมินกระบวนการเราก็กำหนดไว้ว่า
ทางกลุ่มเนี่ยควรจะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีการออกแบบโครงสร้างและมีการออกแบบระเบียบในการดำเนินงานค่ะแล้วก็ด้านการประเมินผลเราก็จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นภาพขอโทษค่ะเป็นภาพแสดงเป้าหมายทิศทางในการดำเนินงานแล้วก็แสดงภาพของระเบียบของกลุ่มที่เราได้ลงพื้นที่แล้วก็เข้าไปประชุมกลุ่มกับชุมชนแล้วก็ผู้นำกลุ่มนะคะแล้วก็ได้ออกแบบขึ้นมาตามภาพค่ะรวมไปถึงเราได้ออกแบบโครงสร้างนะคะร่วมกับสมาชิกกลุ่มว่ามีการโหวตกันนะคะว่าใครจะรับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นประธานกลุ่มรองประธานกลุ่มแต่ละตำแหน่งนะคะก็จะมีการระบุตัวบุคคลเพื่อที่จะดำเนินการบริหารงานควบคุมงานในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งหลังจากที่เราออกแบบแล้วนะคะเราจะสามารถสรุปในรูปแบบของกระบวนการทางด้านการจัดการแนวทางในการพัฒนากลุ่มทสตรีชุมชนออนใต้ได้นะคะก็คือในส่วนของการวางแผนเนี่ยเราก็จะมองเห็นภาพชัดเจนก็คือเราจะเริ่มมีเป้าหมายแล้วก็มีทิศทางในการดำเนินงานมากขึ้นมีแผนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราได้แบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ของสมาชิกแต่ละคนไว้อย่างชัดเจนนะคะรวมไปถึงในส่วนของการ organizing เราก็มีการกำหนดโครงสร้างออกแบบในเรื่องของระเบียบแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนนะคะโดยที่ในส่วนของ leading ตัวผู้นำกลุ่มเองก็ต้องมีการส่งเสริมให้สมาชิกภายในกลุ่มได้มีการปรับปรุงในเรื่องของฝีมือต่างๆมีการตรวจสอบยอดการจำหน่ายนะคะประชุมติดตามเรียกการเรียกสมาชิกภายในกลุ่มติดตามในเรื่องของการรายงานผลทางด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ในส่วนของการควบคุมเองก็เช่นเดียวกันควรจะต้องมีการบันทึกบัญชีที่ชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นงานวิจัยเชิญคุณภาพคำถามแรกก็คือทำไมใช้ประชากรแค่8รายเหรอครับเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เขาก็จะมีงานไล่งานสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางคนเขาก็จะไม่มีความถนัดในเรื่องของการถักการอะไรมากอะค่ะแล้วก็เขาจะใช้ช่วงเวลาว่างหลังจากที่ทำงานประจำก็คือไปทำไร่ทำสวนของเขาอะนะคะมาทำการถักอะค่ะมารวมกลุ่มกันที่บ้านผู้นำอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยมีจำนวนแค่นี้เท่าที่เขาสมัครใจอะค่ะอาจารย์อ๋อครับความจริงผมอนุญาตแลกเปลี่ยนในเชิงการในเชิงวิชาการนะครับเพราะนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลมันอิ่มตัวฮะข้อมูลอิ่มตัวหมายถึงว่าอาจารย์ไปเก็บข้อมูลเนี่ยไปสัมภาษณ์กลุ่มเนี่ยนะครับจนกระทั่งคนตอบข้อมูลที่ซ้ำๆกันเหมือนกันนะนักวิจัยเชิงคุณภาพจึงจะหยุดนะครับแต่ถ้าเหตุผลของอาจารย์บอก8คนก็คือเอาคนเท่าที่มาเท่าที่มีเวลาเนี่ยในเชิงวิชาการเขาเรียกว่ามันไม่สามารถเป็นตัวแทนได้นะเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าคนที่มีความคิดต่างที่จะพัฒนารูปแบบมันมีมากกว่า8คนหรือไม่เนาะเพราะนั้นฝึกวิธีการตอบที่ถ้าบอกว่า8คนก็คือเราถามมาหลายคนละคนที่5 6 7 8เริ่มให้ข้อมูลซ้ำกันละนะเพราะนั้นนักวิจัยเราจะหยุดที่8คนก็ได้นะครับเพราะงานจะคุณภาพคนจริงจะทำแค่คนเดียวก็ได้แต่ต้องเป็นคีย์เพอร์ซันนอลจริงๆนะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือ8คนยังไม่ใช่ปัญหาคือ8คนเนี้ยอาจารย์เขียนว่ามันคือสมาชิกกลุ่มใช่ไหมฮะเพราะนั้นงานใจเชิงคุณภาพเนี่ยนะครับประเด็นแรกเราจะไม่เขียนว่าประชากรเหตุผลเพราะว่าถ้าประชากรเราคือ8คนมันก็เลยขัดนิดนึงเขาจะเขียนว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายฮะเป็นทาร์เก็ตกลุ่มฮะแล้วทีนี้เนี่ย8คนเนี่ยไม่ใช่แค่สมาชิกธรรมดานะครับต้องเป็นคีย์เพอร์ซันนอลที่ personal ก็คือต้องเป็นบุคคลคนสำคัญนะงานวิจัยของท่านอาจารย์จึงจะมีน้ำหนักนะว่ามันสามารถเอาไปใช้จริงในเรื่องของ gap theory เพราะงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเรื่องของ gap theory เป็นลักษณะของพื้นที่เฉพาะกลุ่มเนี้ยนะครับเพราะนั้น8คนเนี่ย8ท่านที่ให้ข้อมูลนะครับต้องเป็น key personal นะครับงานวิจัยของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เขียนนะว่าถ้า8คนเนี่ยคือประธานกลุ่มคือรองประธานกลุ่มมีประสบการณ์บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปีอะไรพวกเนี้ยฮะ
มันจะทำให้กลิ่นไอหรือร่องรอยการทำวิจัยเชิงคุณภาพมันจะดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับนะฮะทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของวัตถุประสงค์ของท่านอาจารย์นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งศึกษารูปแบบข้อที่สองเพื่อสร้างแนวทางนะฮะเพราะนั้นคำตอบของวัตถุประสงค์ข้อที่สองอยู่ตรงไหนปัญหาของอาจารย์ก็คือการเขียนแค่นั้นเองครับแต่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่อาจารย์ใช้คีย์เวิร์ดใช้คำไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์ของอาจารย์บอกว่าเพื่อสร้างแนวทางแต่กรอบแนวคิดปกติงานเจริญคุณภาพไม่ค่อยเห็นนะแต่อาจารย์เขียนมาแต่อาจารย์ไม่ได้แตะการสร้างอาจารย์ไปแตะเรื่องการออกแบบคำถามผมก็คือการสร้างแนวทางกับการออกแบบแนวทางมีนิ่งมันเหมือนกันหรือต่างกันความหมายมันผมว่ามันน่าจะต่างกันใช่ไหมเพราะว่าการสร้างกับการออกแบบนะเพราะฉะนั้นผลการศึกษาของท่านอาจารย์เนี่ยผมก็เลยคอมเมนต์ว่าวัตถุประสงค์ข้อที่2มันยังไม่ถูกตอบเพราะว่าส่วนที่1ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่1แต่ก็ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปมันก็ยังไม่ใช่รูปแบบเพราะวัตถุประสงค์ข้อที่1ศึกษารูปแบบการจัดการแต่อาจารย์เขียนผลการวิจัยส่วนที่1เป็นข้อมูลพื้นฐานมันยังไม่เจาะจงไปที่รูปแบบแล้วส่วนที่2ท่านอาจารย์พูดถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบเพราะนั้นส่วนที่2ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่1ค่ะฮะแต่วัตถุประสงค์ข้อที่2มันอยู่ส่วนไหนเหรอฮะการสร้างแนวทางเพราะนั้นผมเชื่อว่ามันไปมีในภาพที่6แต่อาจารย์ไม่ได้เขียนให้คนอ่านคอยตามไปกับอาจารย์นะเพราะนั้นอาจารย์ปรับนิดเดียวก็คือตอบวัตถุประสงค์ให้ครบทุกข้อคือเขียนให้มันชัดเลยวัตถุประสงค์ข้อที่1เราผลการศึกษาคืออันนี้นะวัตถุประสงค์ข้อที่2เราผลการศึกษาคืออันนี้นะนะครับค่ะแล้วก็แบบสัมภาษณ์กลุ่มนี่คืออะไรล่ะกึ่งมีโครงสร้างถามนิดเดียวฮะแบบสัมภาษณ์กลุ่มกึ่งมีโครงสร้างเป็นมันจะเป็นข้อคำถามที่แบบทั้งเป็นแบบปลายเปิดด้วยแล้วก็มีติ๊กด้วยอะค่ะอาจารย์อ๋อเดี๋ยวนะฮะคือมันมี in deep interview ก็คือสัมภาษณ์เชิงลึกอันนี้ถามทีละคนค่ะนะครับถามทีละคน in deep interview เนี่ยนะครับแต่การสัมภาษณ์ interview เนี่ยมันมีทั้งสัมภาษณ์คนเดียวสัมภาษณ์เป็นกลุ่มก็ได้นะแต่ท่านอาจารย์เขียนแบบเนี้ยฮะแบบสัมภาษณ์กลุ่มถึงมีโครงสร้างสัมภาษณ์กลุ่มนี้คือสัมภาษณ์กลุ่มหักทอหรือสัมภาษณ์เป็นกลุ่มทั้ง8คนสัมภาษณ์เป็นกลุ่มทั้ง8คนเนี่ยค่ะอาจารย์อ๋อแสดงว่าอาจารย์ไปปุ๊บก็สัมภาษณ์8คนครั้งเดียวจบเลยก็นั่งล้อมวงกันเนี่ยค่ะอาจารย์สัมภาษณ์ทีละคนคุยกันทีละคนอย่างเงี้ยค่ะแต่นั่นเราไม่เรียกเป็นสตอมมิ่งใช่มั้ยฮะหรือโฟกัสกลุ่มใช่มั้ยฮะถ้าโฟกัสกลุ่มก็จะชัดกว่านะเอาคนมานั่งดิสคัสกันอยู่ในโฮโมเจนัสอยู่ในกลุ่มลักษณะเดียวกันถ้าโฟกัสกลุ่มก็จะชัดกว่าถ้าอย่างนั้นครับแต่ถ้าคนมากเยอะๆนั้นก็จะเป็นbrainstormingเนาะระดมสมองนะครับอีกข้อเดียวครับปกติการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยนะครับอาจารย์ถ้ามีโอกาสทำในครั้งหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสนใจในเรื่องของทฤษฎีสามเศร้าสามเศร้าในการเก็บข้อมูลก็คือการต้องถามนักคิดนักปฏิบัตินักวิชาการด้วยนะเพราะนั้นข้อมูลของท่านอาจารย์เนี่ยเก็บเฉพาะนักปฏิบัติก็คือสมาชิกกลุ่มถักทอสตรีเท่านั้นเองนะเพราะนั้นพวกนี้เป็นนักปฏิบัติเขาทำอยู่ละแต่การที่จะทำให้มันมีความเข้มแข็งต่อไปเนี่ยนะในเชิงคุณภาพเราต้องไปถามนักคิดนักวิชาการด้วยว่าทำยังไงถึงให้กลุ่มนี้มันเข้มแข็งโดยถามเรื่องเดียวกันแต่ถามจากหลายๆฝ่ายก็คือสามเศร้าเราจะได้ข้อมูลนำมายันกันก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะก็จะเสริมอาจารย์ท่านอาจารย์สุรชัยนะคะจริงๆแล้วถ้าดูจากหัวข้อนะคะรูปแบบการจัดการกลุ่มนะคะเนาะก็เท่าที่ท่านอาจารย์นำเสนอก็คือเป็นแบบรวมกลุ่มเฉพาะกิจนะคะเป็นรูปแบบinformal นะคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มกระบวนการจริงๆอาจารย์มอนก็แอบคิดในใจว่าน่าจะเป็นโฟกัสกลุ่ม
นะคะ กึ่งมีโครงสร้างก็คืออาจารย์มีคำถามที่จะสัมภาษณ์เขาในใจแล้วบางส่วนแต่บางคำถามที่ไม่ได้เตรียมไว้ก็จะเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นในสถานการณ์ที่อาจารย์สัมภาษณ์เขาก็อาจจะเกิดคำถามอะไรที่ต่อเนื่องมาจากคำตอบของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็นี่คืออาจจะมีคำถามเตรียมไปบ้างแล้วแล้วก็ไปถามล่วงไปคิดเอาในขณะอยู่ในพื้นที่การสัมภาษณ์นะคะมันคำว่ารูปแบบเนี่ยถ้าอาจารย์บางก็โน้ตไปเลยว่าให้เดิมเป็นยังไงใหม่เป็นยังไงนะคะฉะนั้นถ้าอาจารย์มีการใช้ SWOT analysis ก่อนที่จะเป็น POLC เนี่ยมันจะชัดมากขึ้นค่ะอาจารย์คะกลุ่ม8คนนี้จะรู้ตัวตนของตัวเองว่าจะรวมตัวจะมีกระบวนการจัดการหรือกำหนดรูปแบบของกลุ่มเป็น formal ไหมนะคะตอนนี้ถ้าเป็น OTOP ผลหน้าที่4ในบทความนะคะที่อาจารย์เขียนไว้ส่วนที่1ผลการศึกษาส่วนที่1ยอดพารากราฟที่3ของผลการศึกษานะคะอาจารย์เขียนว่าจากการวิเคราะห์สภาพการนำเอาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเฉพาะกิจนี้มาจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พบว่าเหตุที่ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าผู้บริโภคไม่มีความเชื่อถือในตัว product นะคะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือ OTOP เพราะฉะนั้นจุดนี้นะคะน่าจะเป็นตัวที่อาจารย์นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบวกกับ SWOTแล้วจึงไปเป็นสไลด์ที่อาจารย์กำลังเปิดหน้าจอให้ทุกคนได้เห็นอยู่เนี่ยค่ะมันจะชัดมากเลยค่ะอาจารย์คะพอสวอตปุ๊บเราจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคของการรวมกลุ่มถ้าอุปสรรคบอกว่าสมาชิกกลุ่มไม่มีเวลาเลยกลุ่มนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ที่ท่านอาจารย์บอกว่าทุกคนมีงานหลักอื่นนะคะถักเนี่ยจะทำตอนว่างค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์วิเคราะห์สวอตก่อนแล้วค่อยไปกำหนด POLC ตัวนี้นะคะก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์สุรชัยกล่าวไว้ก็จริงนะคะเพราะว่าวิธีการเขียนอาจจะเพราะว่าอ่านชื่อเรื่องแล้วสุดท้ายเลยว่ากลุ่มนี้จะมีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างไรเป็นจบวิสาหกิจชุมชนไหมเพราะ8คนแล้ว7คนสามารถจบวิสาหกิจชุมชนได้เขาจะไปถึงขั้นนั้นไหมเพราะฉะนั้น POLC เหมือนเป็นอีกท่อนหนึ่งที่จะจัดการต่อไปนอกจากมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนแล้วมีแบ่งหน้าที่ว่าใครจะเป็นประธานเป็นเหรัญญิกกลุ่มนู่นนี่นั่นเป็นฝ่ายตลาดหรือฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มังกรชอบงานลงพื้นที่มากค่ะอาจารย์เรามีหัวใจเดียวกันเพราะฉะนั้นจากท่อนที่ผลการศึกษาที่อาจารย์มังกรพูดว่าอาจารย์ไปแสดงนิทรรศการแสดงสินค้าเนี่ยแสดงว่างานชิ้นนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ของอาจารย์หรือเปล่าคะมีแค่นี้คะเพราะอาจารย์ผลตัวนี้อาจารย์มาแปลกเพราะว่ามันไม่ได้ไปอยู่ในวัตถุประสงค์สองข้อนั้นค่ะแสดงว่ามีงานใหญ่อยู่อีกที่นึงใช่ไหมคะเป็นเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เพราะว่าที่ทำอาจารย์หลุดผลตัวนี้มาไงคะใช่ค่ะอาจารย์หลุดผลตัวนี้มาถ้านั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องถ้าจะเอารูปแบบอาจารย์ตัดผลตัวนี้ออกไปหรือไปอ้างอิงมาก็ได้ค่ะว่ามันมีผลวิจัยออกมาอ้างอิงว่ากลุ่มนี้สินค้าเขาไม่ได้มีเป็นที่ยอมรับเพราะลูกค้าขาดความน่าเชื่อถือในประเด็นไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าได้เป็นโอท็อปหรอคนไม่เป็นโอท็อปถ้าสมมุติเป็นค่าเป็นถักทอมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเนี่ยครับอาจารย์มองคิดว่าน่าจะเริ่มจากสวอตก่อนอาจารย์เพราะว่าอาจารย์มีข้อมูลอยู่แล้วค่ะอาจารย์แค่จับมาใส่กรอบสวอตค่ะอาจารย์คะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์อิตรานอกนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับก็ขอสวัสดีผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและนักวิจัยทุกคนนะครับกับผมจะมานำเสนอนะครับในส่วนของโครงงานวิจัยนะครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรหมามุ่นปักขุงนะครับกลุ่มสตรีตำบลนงพับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับอันนี้งานวิจัยครั้งนี้นะครับก็นะครับอยู่ในกลุ่มงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับขอเกริ่นนำในส่วนของที่มาของโครงการก่อนนะครับก็คือในส่วนของอำเภอบ้านหมี่นะครับจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะครับก็มีแบ่งเขตการปกครองเป็น22ตำบลนะครับหนึ่งในนั้นก็คือตำบลนงพับอาชีพหลักของคนในตำบลนงพับเนี่ยก็คือการทำไร่ทำนาทำสวนนั่นเองนะครับแล้ว
ก็จะมีการทําสลับหมุนเวียนในแต่ละฤดูนะครับแต่ประสบปัญหาในส่วนของปัญหาเรื่องของพืชไม้เลื้อยประเภทหมามุ้ยนะครับจึงเป็นที่มาของการคิดโครงการการคิดโครงการทําในส่วนของยาสูตรใบหมามุ้ยนะครับอันนี้ก็คือคุณทิพย์สิรินะครับขจรจันทร์นะครับแล้วก็คณะได้จัดตั้งกลุ่มนะครับสตรีตรงครับจํานวน7คนเนี่ยนะครับก็ได้แนวความคิดในการนำต้นหมามุ้ยเนี่ยนะครับมาทำเป็นอาหารเสริมนะครับก็เก็บนะครับผลนะครับในส่วนของตัวเมล็ดแล้วก็ในส่วนของตัวหมามุ้ยนะครับมาทำเป็นยาสูตรไพรนะครับเพื่อบำรุงร่างกายนะครับโดยที่ตัวกลุ่มของคุณทิพย์สิรินะครับหรือว่ากลุ่มสตรีรงพับเนี่ยนะครับก็นะครับทำการนะครับนำเม็ดหมามุ้ยนะครับมาคั่วให้สุกแล้วก็บดให้ละเอียดนะครับแล้วก็นำมาทำขายโดยอันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะทำหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็นำทำการฝากขายตามบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ร้านใหญ่ๆหรือพวกโรงพยาบาลต่างๆนะครับอันนี้นะครับในส่วนของการทำยาสูตรไพรหมามุ้ยบดผงเนี่ยนะครับก็ได้ทดลองนะครับขายในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทางกลุ่มเนี่ยนะครับอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับประจำตำบลหนองพักนะครับนี้ปรากฏว่าทางในส่วนของผลิตภัณฑ์ผลไม้หมามุ้ยเนี่ยนะครับยังไม่ผ่านนะครับในส่วนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเนื่องจากว่าตัวผลิตภัณฑ์หมามุ้ยผลไพรเนี่ยยังไม่มีการออกแบบในส่วนของด้านการบรรจุภัณฑ์นะครับยังไม่เข้าเกณฑ์ของในเรื่องของตราสัญลักษณ์แล้วก็ฉลากข้อมูลหรือว่าในส่วนของสิ่งประชาสัมพันธ์ที่จะมาเสริมเพื่อให้ได้โอท็อปนะครับนี้จากเหตุผลดังกล่าวนะครับก็เป็นที่มาของงานวิจัยนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วตราสินค้าแล้วก็ในส่วนของบรรจุภัณฑ์นะครับและบูธประชาสัมพันธ์เพื่อจับจำหน่ายสินค้าตัวนี้นะครับนะครับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ก็คือเพื่อออกแบบนะครับตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และบูธประชาสัมพันธ์เพื่อจัดจ่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับสมุนไพรหมามุ้ยบดผงนะครับกลุ่มสตรีดงพับนะครับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับและผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ก็คือผู้วิจัยได้จำแนกข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูลทางปฐมภูมิและทุติยภูมินะครับประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับก็ประชากรมาจากกลุ่มสตรีดงพับนะครับผู้ผลิตผลไพรหมามุ้ยบดผงนะครับกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคประมวลจำนวน100คนนะครับแล้วก็เครื่องมือในการวิจัยก็จะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามความคิดเห็นนะครับแล้วก็แบบประเมินนะครับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับจากผลการวิจัยนะครับของการออกแบบวิจัยครั้งนี้นะครับก็มีดังนี้นะครับในขั้นตอนที่1ก็คือเราทำการรวบรวมข้อมูลปัญหาและแนวทางการออกแบบนะครับของตราสินค้าบรรจุภัณฑ์ผลไพรหมามุ้ยบดผงนะครับจากการลงพื้นที่นะครับมีการลงมาสัมภาษณ์เก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําตัวหมามุ้ยผงเป็นยังไงขั้นตอนการทําเพื่อเอามาใช้ในส่วนในการออกแบบฉลากหรือว่าตราสินค้าโลโก้นะครับแล้วก็ความเห็นต่างๆของชาวบ้านแล้วก็ผู้บริโภคนะครับแล้วก็อาจจะได้ทดลองกินอยู่บ้างนะครับก็มีการทดลองกินด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ลงข้อมูลเก็บภาคสนามว่าเนี่ยที่มาของตัวเมล็ดหมามุ้ยนะครับเอามาจากไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ทําการผลิตอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการคัดกรองนะครับบรรจุทำความสะอาดอะไรยังไงนะครับนี่ก็เป็นการลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปสำรวจนะครับในส่วนของสถานที่ขายนะครับแล้วก็วิธีการบรรจุนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับบรรจุครั้งละกี่กิโลกี่กิโลนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกงานสื่อประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้างนะครับที่ยังขาดอยู่แล้วสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะปรับปรุงอะไรจากของเดิมนะครับนะครับแล้วก็ทำการนะครับนำสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็สัญลักษณ์เนี่ยมาทำการออกแบบนะครับเอกลักษณ์จุดเด่นนะครับของชิ้นงานต่างๆว่าจะเป็นลวดลายสีสันของตัวเม็ดหมามุ้ยนะครับแล้วก็สีที่แบบสอบถามผู้บริโภคได้กรอกมาว่าต้องการสีโทนประมาณไหนแล้วก็ในส่วนของกลุ่มตีตรงพับนะครับต้องการนะครับดำเนินการนะครับเก็บรวบรวมนะครับแล้วก็ทบทวนข้อมูลสรุปออกมานะครับทดลองสร้างมูดบอร์ดนะครับเพื่อจะแปลงข้อมูลเนี่ยให้เป็นภาพร่างสมมติในการทำบรรจุภัณฑ์นะครับ
ประชาสัมพันธ์ภาพกราฟิกต่างๆฉลากนะครับก็มีการประเมินภาพล่างนะครับโดยที่ให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับช่วยดูนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับถ้าแล้วก็นำรูปแบบที่ผ่านเนี่ยนะครับมาทำการประเมินวิเคราะห์ประเมินผลการออกแบบนะครับนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของไม่ใช่ตัวอย่างทดสอบครับต้นแบบนะครับต้นแบบของตาฉลามยักษ์ที่ได้ทำการออกแบบนะครับโดยที่ออกแบบชิ้นงานเนี่ยเน้นความเรียบง่ายสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มสตรีตรงพับนะครับแล้วก็มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในตัวตอนแรกเนี่ยเราจะออกแบบมาทั้งหมดประมาณ10แบบนะครับแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินนะครับ3รูปแบบแล้วก็มาแก้ไขครั้งนึงจนเลือกได้ผลิตภัณฑ์ได้ตาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการประเมินนะครับอันนี้ก็เป็นของการประเมินผลิตภัณฑ์ภายนอกครับตอนแรกก็คือเราออกแบบโครงสร้างขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็คัดเลือกนะครับจากนั้นก็นำโลโก้แล้วก็ฉลากที่ได้ทำการพัฒนานะครับมาออกแบบครับแล้วก็ทำการประเมินนะครับ3รูปแบบที่ดีที่สุดนะครับแล้วคัดเลือกมา1รูปแบบเพื่อใช้ในงานนะครับการทำต้นแบบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับนี่เมื่อกี้จะเป็น300นี่เป็น500นะครับกรัมนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ขนส่งนะครับนอกจากนี้ก็คืองานดีไซน์ที่เหลือเนี่ยเราสามารถไปพัฒนาต่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำบัตรนะครับหรือจะเป็นในส่วนของฉลากนะครับหรือนำมาออกแบบเป็นลักษณะแบบบรรจุซองนะครับเพื่อให้สามารถขายได้หลากหลายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการพัฒนาจากงานวิจัยนะครับอันนี้มาในส่วนของบูธนะครับเนื่องจากทางกลุ่มเนี่ยเขายังไม่มีในส่วนของบูธที่จะไม่นำเสนอผลงานหรือว่าไปทำการขายนะครับก็จะมีการออกแบบนะครับบูธให้เขาด้วยแล้วก็มีการออกแบบกราฟิกนะครับก็เป็นไวนิลนะครับนำข้อมูลต่างๆนะครับมาออกแบบนะครับแล้วก็มีการสร้างฟังก์ชันการเก็บของบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนะครับเข้าไปในตัวของบูธด้วยนะครับอันนี้ก็คือผลงานการวิจัยนะครับของสมุนไพรมาเหลืออีก2นาทีค่ะครับก็สรุปนะครับจากการวิจัยครั้งนี้ก็คือการได้ค้นพบแนวทางการออกแบบตาสินค้าบรรจุภัณฑ์และบูธประชาสัมพันธ์นะครับโดยที่นะครับเราได้ออกแบบโดยเน้นในเรื่องของการออกแบบตาสินค้าเน้นในเรื่องของการใช้รูปแบบนะครับของตาสินค้านะครับเน้นให้ดูเรียบง่ายใช้สีทนเย็นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็เน้นในเรื่องการออกแบบโครงสร้างที่เน้นการป้องกันความเสียหายต่อการขนส่งนะครับแล้วก็มีในส่วนของฉลากที่ดูง่ายครับในเรื่องของการออกแบบกราฟิกเนี่ยก็ใช้รูปทรงของหมามุ้ยนะครับส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมล็ดดอกใบนะครับหรือฟักของตัวมันแล้วก็ในส่วนของภาพแก้วมาสื่อถึงเรื่องของการชงดื่มนะครับแล้วก็การออกแบบประชาผู้ชาสัมพันธ์ก็เรียกการออกแบบโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อจัดจำหน่ายและมีกราฟิกสื่อแสดงสินค้าและแสดงข้อมูลติดต่ออย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็ขอจบการนำเสนอครับในส่วนของโครงงานวิจัยครับขอบคุณมากครับขอเรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับพอพูดถึงหมามุ้ยปุ๊บผมนึกถึงความคันทันทีนะแต่สามารถเอามาบดเป็นผงแล้วก็ทานได้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็ครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึงว่ามีเรื่องทดลองการกินด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ขอไอ้จรรยาบรรณวิจัยในคนด้วยไหมครับในยุคที่ทำวิจัยอะครับอ๋อตอนนั้นยังเลยครับแต่ทางกลุ่มเนี่ยเขาก็ไปได้ไปศึกษาแล้วก็ขอทางโรงพยาบาลนะครับให้เขาทดลองดูเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าผลตรงนั้นออกมาเป็นยังไงครับโอเคตอนอาจารย์ขออันนั้นระเบียบยังไม่บังคับมั้งฮะแต่ถ้าปัจจุบันงานวิจัยไหนที่จะต้องไปแตะให้ชิมอะไรเนี่ยต้องทำเรื่องขอให้กรรมการวิจัยในคนอนุญาตก่อนนะฮะเนาะเดี๋ยวนี้ยุ่งยากนิดนึงนะครับขออนุญาตเข้าเนื้อหานะครับทีนี้แอสแท็กของท่านอาจารย์นะครับบทคัดย่อฮะอาจารย์เขียนพูดถึงการออกแบบคืออะไรเงี้ยแล้วก็สอดคล้องกับใครอะไรเงี้ยผมมองว่าแอสแท็กมันน่าจะสรุปสั้นๆเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แล้วก็เครื่องมือที่อาจารย์ใช้แล้วก็ข้อค้นพบเลยอะฮะนะเพราะนั้นอ่านแอสแท็กของอาจารย์แล้วเนี่ยไอ้ข้อค้นพบมันอยู่ตรงไหนพบว่าอะไรมันเลยอ่านแล้วมันยังไม่เจาะชัดเข้าไปอะนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยตรงแอสแท็กพระอาจารย์บอกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือบุคคลทั่วไปจำนวน100คนแต่ต
รงวิธีการวิจัยอาจารย์บอกว่ากลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคคำถามผมก็คือว่าผู้บริโภคหรือบุคคลทั่วไปจริงๆแล้วอาจารย์ใช้กลุ่มไหนครับก็คือหลักๆก็คือผู้บริโภคครับแต่ว่าพอตอนไปศึกษาจริงๆก็ผู้บริโภคก็จะมีแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นบุคคลทั่วไปก็คือคนในหมู่บ้านนะครับที่เคยได้ลองใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับใช่เพราะผมมองว่าถ้าคำว่าผู้บริโภคแสดงว่าเขาต้องเคยลองใช้ละนะครับแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยอาจจะรู้จักไม่รู้จักแล้วเราลองไปถามเขาเพราะนั้นมีนิ่งมันต่างกันนะแล้วทำไมอาจารย์ถึงใช้ร้อยคนครับแต่ไม่มีเหตุผลอะไรเพิ่มเติมให้อะก็เลยขออนุญาตถามฮะครับก็คือตอนนั้นตัวโครงการเนี่ยก็ตั้งจริงๆตั้งไว้แค่50คนเองครับเพราะเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาทำวิจัยร่วมนะครับก็เลยไม่ได้กำหนดอะไรจำนวนคนมากแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์นี้มันยังเป็นผลิตภัณฑ์ค่อนข้างใหม่ครับยังไม่ค่อยเผยแพร่คนยังไม่ค่อยกินมากก็เลยตั้งไว้สักร้อยคนก่อนครับครับอันนี้เรียกว่าตามใจนักวิจัยใช่ไหมฮะโทษทีอาจารย์ต้องเบสออนทฤษฎีนิดนึงถ้าอาจารย์จะกำหนดที่ร้อยคนเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเขียนว่าอาจจะแบบใช้ทฤษฎีความไม่น่าจะเป็นเนี่ยโดยเลือกใช้แบบเจาะจงแต่อาจารย์ก็ต้องให้น้ำหนักด้วยว่าทำไมอาจารย์เจาะจงแค่100คนเนาะแต่อาจารย์ก็ได้เลือกใช้ทฤษฎีที่ไม่มีความน่าจะเป็นอยู่ละเพื่อที่จะมาเบสออนหรือซัพพอร์ตเหตุผลที่เราเลือกใช้อ่ะครับเนาะแต่ถ้าเขียนมาลอยๆผมก็เลยไม่แน่ใจว่า100คนนี้จะเป็นตัวแทนที่เราจะเจนิไลอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่ได้หรือไม่นะครับนะประเด็นหนึ่งก็คือชื่อเรื่องของท่านอาจารย์กับวัตถุประสงค์อ่ะครับผมมองว่ากับผลการวิจัยมันไม่สอดคล้องกันนะครับเหตุผลก็เนื่องมาจากคำว่าไม่สอดคล้องนี้เดี๋ยวในอนาคตอาจารย์ก็ไปปรับได้นะเพราะว่าชื่อเรื่องอาจารย์พูดแค่การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรนะการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่พอมาวัตถุประสงค์ปุ๊บท่านอาจารย์บอกว่าเพื่อออกแบบแล้วก็มีตาสินค้ามีบรรจุภัณฑ์แล้วก็มีบูธนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความจริงวิธีแก้อาจารย์ก็อาจจะไปนิยามก็ได้ครับว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาจารย์หมายถึงตัวไหนบ้างใช่ไหมเพราะนั้นออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยนอกจากจะหมายถึงตัวบรรจุภัณฑ์แล้วมันหมายถึงตาสินค้านะหมายถึงบูธประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนะทีนี้งานวิจัยของท่านอาจารย์เป็น R&D หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วถ้าเป็น R&D ด้วยเนี่ยผมว่าก็ดีมากเลยเพราะอาจารย์วิจัยไปด้วยพัฒนามันไปด้วยนะฮะพัฒนารูปแบบไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้ขายเป็นถุงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าขายเป็นไงเป็นขวดพลาสติกเล็กๆกันครับครับเนาะทีนี้เนี่ยถือว่าประเด็นในเนื้อหาในเปเปอร์ผมเนี่ยมันอยู่หน้าที่10ก็คือรูปแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ขนาด100กรัมขนาด5กรัมนะครับแต่ทีนี้ในตารางอ่ะครับตารางที่2ตารางที่3ที่เป็นระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันเป็นบรรจุภัณฑ์ภายนอกขนาด150กรัมกับ300กรัมคำถามของผมข้อมูลในตารางเนี่ยขนาด150กรัมกับ300กรัมกับรูปภาพฉลาก100กรัมกับ5กรัมเนี่ยมันใช่อันเดียวกันหรือเปล่าคือเหมือนตอนที่พัฒนาครับมันบรรจุภัณฑ์ไอตัว100กรัมกับ5กรัมเนี่ยมันเป็นตัวแฝงเข้าไปอยู่ในกล่องใหญ่ครับเหมือนตอนแรกเขาก็ต้องการเป็นบรรจุภัณฑ์500กรัมเลยคือใส่ถุงแล้วก็อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์เลยครับแต่ว่าคราวนี้พอไปมาเขาขอเป็นซองได้ไหมอะไรเงี้ยครับครับก็มีการพัฒนาหลายอย่างขั้นหลายชิ้นมากครับครับแต่เพราะฉะนั้นเวลาเขียนผมอยากให้มันสอดคล้องกันนะครับสอดคล้องนั่นหมายความว่าตารางนะเรากำลังนำเสนอบรรจุภัณฑ์ขนาด150กรัมนะตารางที่2ตารางที่3เรากำลังนำเสนอบรรจุภัณฑ์ขนาด300กรัมเพราะนั้นรูปภาพที่มาประกอบมันน่าจะเชื่อมโยงกันอ่ะความหมายของผมนะฮะนะเพราะนั้นผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นกับขนาด300กรัมแต่เราเอารูปมาโชว์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นขนาด100กรัมผมก็เลยมองว่าเอ๊ะมันขัดแย้งกันเงี้ยทำไมไม่เอารูป3หรือว่ารูป300กรัม50กรัมไปอยู่ภาพที่9กับภาพที่10ใช่มั้ยแต่ภาพที่7กับ8แต่ภาพที่7กับ8มันไม่ได้อยู่ในตารางที่เรามานำเสนอครับเออนะฮะทีนี้
ผมถามนิดเดียวในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยฟอนต์ตัวอักษรอะไรพวกนี้เรากำหนดขึ้นเองหรือเราจะโดนปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ไหมครับถามเป็นความรู้ทางงานวิจัยส่วนใหญ่ก็คือโหลดจากเว็บฟรีครับเว็บฟรีของตัวฟอนต์ไทยเนี่ยครับก็คือใช้ตัวอักษรจีบโหลดได้จากฟรีได้เลยครับไม่ได้ครับตัวนี้ครับตัวนี้เราป้องกันไว้แล้วใช่ไหมครับเรื่องลิขสิทธิ์ของตัวอักษรอะไรตอนทำวิจัยเราคำนึงถึงอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับใช่นะครับเนาะเพราะนั้นผมก็เขียนแค่ว่าเรื่องลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้โอเคไหมแล้วตอนนี้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบนี้เริ่มทำหรือยังครับหรือว่าหยุดไปอ่ะครับอ๋อช่วงนี้โควิดครับเขาก็หยุดอยู่ครับแต่ก็ถามว่าก็เก็บได้เรื่อยๆไหมก็เก็บได้เรื่อยๆครับในส่วนของตัวมามุยนะครับเก็บแล้วก็มาตำเก็บไว้แล้วก็เป็นเผื่อไว้ขายในคราวหน้านะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเชิญท่านอาจารย์บางออนครับผมขอบคุณท่านอาจารย์สุรชัยค่ะเรียนถามอาจารย์อิดนิดนึงค่ะอาจารย์คะเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงอาจารย์ออนอยู่ช่องแคร์ค่ะอาจารย์อ๋อครับเกิดที่นั่นเลยค่ะกลุ่มนี้ที่ทำโครงการนี้เขาได้งบประมาณจาก OTOP Upgrade ไหมคะของกระทรวงวิทย์อาจารย์ได้ไหมคะตอนที่ไปทำนี่ยังเลยครับยังใช่ไหมคะอาจารย์คะถ้าจริงๆมันเป็นเรื่องของแบรนด์ awareness หรือการทำแบรนดิ้งของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของกลุ่มนี้อะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเรื่องการออกแบบแพคเกจจิ้งหรือโลโก้หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ในเรื่องของแบรนดิ้งทั้งหมดถ้าอาจารย์ปรับหัวข้อที่จะไม่เจาะจงไปแค่การออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่การอาจารย์ใช้คำว่าการสร้างแบรนด์ awareness การรับรู้เรื่องตราสินค้าของกลุ่มของผลิตภัณฑ์สมุนไพรหมามุ้ยบดผงของกลุ่มนี้ค่ะก็จะครอบคลุมนิดนึงค่ะอาจารย์คะนะคะแล้วก็จะมีทฤษฎีของหลังทางด้านการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องแทนที่จะเป็นแค่กระบวนการอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกก็อ่านไปพออาจารย์พรีเซนต์ในเรื่องนี้มันน่าจะอยู่คณะเกษตรไหมอะไรเงี้ยค่ะอยู่ในหมวดของคณะเกษตรไหมแต่จริงๆแล้วคือเป็นเรื่องของ branding awareness นะคะอาจารย์คะนั้นก็ถ้าเพิ่มตัวทฤษฎีตัวนี้เข้าไปนิดนึงก็ดีแต่กระบวนการของอาจารย์ดีอยู่แล้วนะคะขั้นตอนที่อาจารย์บอกว่าจะสีโทนนู้นโทนนี้เนี่ยมันมาจากกระบวนการของการ brainstorm ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกระบวนการที่ถูกต้องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราใช้ศัพท์ทางการตลาดเข้าไปกำหนดไทเทลของงานวิจัยนิดนึงนะคะอาจารย์วัตถุประสงค์จะเห็นด้วยกับท่านอาจารย์สุรชัยนะคะเพราะว่าพอชื่อเรื่องเดิมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแค่ออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่พอวัตถุประสงค์พูดเรื่องบูธประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นอาจารย์น่าจะตัดคำนี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เรื่องประชากรในผลของบทความของอาจารย์เนี่ยไม่มีอะไรที่มาจากตัวผู้บริโภคเลยอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบรรจุภัณฑ์ของสมุนไพรตัวนี้เป็นอย่างไรลูกค้าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนถ้าเราวัดก่อนจะดีนะคะว่าเขาเห็นชอบด้วยวัตถุบรรจุภัณฑ์เดิมไหมหรือถ้าบรรจุภัณฑ์เดิมไม่มีเลยก็จบก็แค่นั้นเราก็ได้ผลของแบบเดิมว่าไม่มีแบบบรรจุภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่พอเราออกแบบได้ดราฟมาปุ๊บอาจารย์ถามเฉพาะผู้เชี่ยวชาญว่าแบบนู้นแบบนี้สีนู้นสีนี้ดีไหมโอเคเป็นกระบวนการที่ถูกต้องแต่ยังไม่ครอบคลุมค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นน่าจะมีสอบถามถ้ามีสินค้าแล้วลองใส่บรรจุภัณฑ์ใหม่ดราฟแรกที่เราได้มาดราฟ2ที่เราได้มา10แบบที่อาจารย์ได้มาแล้วไปถามผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาก็ได้ว่าอย่างเนี้ยสีดีไหมขนาดใหญ่ไปไหมข้างในเป็นกี่กรัมอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะทดสอบตลาดได้ในขั้นตอนหนึ่งว่าเราได้มีความคิดเห็นของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้กับบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาโอเคไหมเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้ามีอาจารย์มีผลของตัวนี้ขึ้นมามันจะสปอร์ตได้ว่าบรรจุภัณฑ์ตรงนี้เป็นที่ยอมรับนอกจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือของกลุ่มผู้ผลิตยังมีกลุ่มความคิดเห็นของผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะอาจารย์คะจริงๆมีอยู่แล้วค่ะอาจารย์คะจริงๆคือมีครับแต่ไม่ได้แทรกเข้ามาเพราะอาจารย์พออาจารย์มีประชากรมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคปุ๊บเนี่ยเฮ้ยอาจารย์บอกว่านึกเลยว่าต้องไปชิมแน่นอนเลยแต่ว่าหัวข้อเรื่องเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็เลยต้องมองไปที่ตัวแพคเกจจิ้งอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์ค่ะทุกอย่างกระบวนการขั้นตอนอาจารย์มีครบอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าสอดแทรกหรืออาจจะปรับหัวข้อตามความคิดเห็นที่อาจารย์มาออนแนะนำแต่แล้วแต่ท่านอาจารย์นะคะแต่ถ้าตีพิมพ์
เป็นออรอนอาจจะต้องปรับนิดนึงนะคะอาจารย์คะมันจะกว้างกว่าเนาะแบรนด์อเวเนสจะกว้างกว่าค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้ผมก็มานำเสนอนะครับเรื่องของการสร้างโมเดลนะครับการสร้างคุณภาพการบริการในโมเดลธุรกิจของคลินิกกายภาพบำบัดนะครับของเอกชนในประเทศไทยเนื่องจากก็เป็นอาจารย์พิเศษของคณะกายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะแล้วก็ได้สอนวิชาการเปิดคลินิกนะครับให้กับนักศึกษานะครับในระดับPostgraduateนะครับในเรื่องของการเปิดคลินิกกายภาพบำบัดอย่างนั้นก็เป็นอาจารย์ประจำของปัตยาดุษฎีบัณฑิตนะฮะนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตครับวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะครับก็เพื่อศึกษา องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดเอกชนนะครับ2เพื่อนำความพึงพอใจของการบริการสร้างคุณค่าของการบริการผ่านโมเดลธุรกิจของบริการคลินิกกายภาพบำบัดเอกชน3เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกของกายภาพเอกชนนะครับขอเกี่ยวกับการวิจัยก็จะเป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณนะครับแล้วก็นำโมเดลนะครับในทางธุรกิจนี้นะครับที่ได้มานั้นมาทำการสนทนากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ประกอบการจริงๆนะครับซึ่งผมเป็นคนที่ไปอบรมนะฮะให้กับของกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจนะครับส่วนประชากรในการวิจัยคือผู้เข้ารับบริการในด้านกายภาพบำบัดในคลินิกเอกชนซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เรานำไปศึกษาประมาณ400คนนะครับโดยการคำนวณจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของWG นะครับคอแลนนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถทราบจำนวนและรายชื่อที่แน่นอนของประชากรได้เพราะว่า ผู้ที่เข้ามารักษาเนี่ยมีความไม่แน่ไม่นอนนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาอันดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นแต่ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกนะครับโดยเก็บจากการแบบสอบถามคลินิกในกายภาพบำบัดเอกชนด้วยกันนะครับวัตถุประสงค์การวิจัยนั้นเนี่ยจะมีการสร้าง คุณค่าในการองค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการนะครับของคลินิกกายภาพบำบัดเอกชนโดย5ด้านด้วยกันก็คือด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ2ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้3ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า4ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและก็5ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้านะครับพอได้ผลการวิจัยตัวนี้ก็นำมาปรับใช้มาสร้างโมเดลธุรกิจนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นบิสซิเนสโมเดลของอเล็กซานเดอร์ออสวันเดอร์นะครับก็เป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำเห็นภาพรวมของธุรกิจนะครับทั้งหมดเลยเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็จะมองเห็นภาพว่าเขาเห็นภาพรวมทั้งหมดในการจะทำคลินิกใหม่นะครับโดยปรับเข้าหากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้นะครับการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนะครับและวิธีสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็จะมีทั้งหมดทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับผม3ส่วนด้วยกันครับขออาจารย์โทษส่วนที่1ก็คือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่2คือปัจจัยในการเลือกคุณภาพทั้ง5มิติได้แก่ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการด้านความเชื่อถือความเชื่อถือไว้ใจได้3ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า4ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและ5ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าส่วนที่3นั่นก็คือคำถามเปิดเกี่ยวกับคุณค่าบริการที่สถานดูแลผู้สถานที่ของคณะคลินิกกายภาพบำบัดนะครับที่มีเพิ่มเติมนะครับผมประธานโทษผมเขียนผิดไปนะครับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็ใช้สถิติเชิงพรรณนาครับคือค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็มีการทำสนทนากลุ่มนะครับในการที่สำหรับผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมในเชิงปฏิบัติการของกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์นะครับนะตอนนี้ข้อมูลที่ได้รับนะฮะจากการวิจัยก็พบว่าเป็นเพศชาย119คนนะครับ129เป็นเพศหญิง281หรือ171นะครับ
อายุส่วนอายุก็คือส่วนใหญ่เป็นอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจำนวน360คิดเป็น190ลองมาต่อประมาณ51-60คนนะครับ27คนคิดเป็น6.8แล้วก็40-50มี13คน3.3กับเรื่องของอาชีพนี้นะครับส่วนใหญ่ก็อาชีพการทำงานเอกชน216คนนะครับรองลงมาก็อาชีพรับราชการและประกอบธุรกิจส่วนตัว92คนคิดไป123พูดถึงการอยู่อาศัยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับผู้อยู่อาศัยครับคิดเลขประมาณ165ครับรองลงมาก็ อยู่ตามลำพังกับภรรยานะครับจำนวน91คนคิดไป122.8แล้วถัดลงมาอยู่คนเดียวนะครับ36คนและสุดท้ายนะครับก็ญาติพี่น้องอยู่ประมาณ19คนอยู่ญาติพี่น้องนะครับคิดเป็นร้อยละ 48.8 นะครับจากการวิจัยพบว่าด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการของคลินิกกายภาพบำบัดนะครับในความเป็นเลิศได้พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอัตราค่าบริการที่จ่ายได้รองลงมาคือเรื่องบรรยากาศในคลินิกเรียบร้อยและสะอาดปัจจัยด้านที่2คือด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ของคลินิกกายภาพบำบัดนะครับที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการก็คือมีนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ในการรักษาลองมาก็เรื่องของการบอกต่อนะครับของคลินิกกายภาพบำบัดอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับปัจจัยที่3ก็คือด้านการตอบสนองของลูกค้านะครับที่มีผลต่อความเป็นแล้วก็คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือนักกายภาพบำบัดได้ให้การรักษาด้วยความชำนาญนะครับลองมานักกายภาพบำบัดก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับปัจจัยที่4คือด้านการตอบสนองของลูกค้านะครับพบว่านักกายภาพบำบัดและพนักงานในคลินิกนะครับนะมีความสุภาพเรียบร้อยนะครับมีความสุภาพเรียบร้อยและจิตใจในการบริการที่ดีรองลงมาก็เรื่องของนักกายภาพบำบัดนะครับรับฟังความคิดเห็นด้วยความเข้าใจและจริงใจต่อผู้ป่วยปัจจัยด้านที่5ก็คือด้านความรู้และความเข้าใจของลูกค้านะครับหมายว่านักกายภาพบำบัดสามารถอธิบายขั้นตอนการรักษาการประเมินการเบื้องต้นนะฮะในการก่อนรักษาลองลงมาก็คือเรื่องของนักกายภาพบำบัดและพนักงานรับฟังความคิดเห็นด้วยความเข้าใจและจริงใจนะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับตารางที่1แสดงถึงความพึงพอใจในด้านที่1คือด้านความเป็นรูปธรรมนะครับก็มีทั้งหมด5ด้านก็คือด้านอัตราบริการค่าบรรยากาศในคลินิกที่จอดรถเพียงพอนะครับการจัดแบ่งห้องรักษาเป็นส่วนๆมีความเพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับนี่ก็เรียงจากมากสุดถึงน้อยสุดนะครับในเรื่องความเชื่อถือไว้วางใจได้ก็มีเรื่องนักกายภาพบำบัดมีความรู้ประสบการณ์ในการรักษามีการบอกต่อนะฮะต่อคลินิกนะครับอันที่3เครื่องมือทันสมัยนะครับอันที่4จํานวนนักกายภาพบำบัดมีจํานวนเพียงพอและที่5ก็คือชื่อเสียงของคลินิกกายภาพบำบัดตารางที่3นี่เป็นเรื่องของการตอบสนองต่อลูกค้านะครับคือนักกายภาพบำบัดได้ให้การบริการด้วยความชํานาญนะครับแล้วก็นักกายภาพบำบัดและพนักงานให้การดูแลเป็นอย่างดีที่3คลินิกมีมาตรฐานการดูแลเป็นที่ยอมรับทั่วไปอันที่4นักกายภาพบำบัดให้คำแนะนำออกกำลังกายได้ถูกต้องนะครับหมายว่าหลังจากที่การรักษาเนี่ยนักกายภาพบำบัดต้องสามารถแนะนำวิธีการออกกำลังกายหลังจากกลับไปบ้านนะครับอันที่5ก็คือมีขั้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจนส่วนตารางที่4คือความเชื่อมั่นต่อลูกค้าครับอันที่1นักกายภาพบำบัดและพนักงานในคลินิกมีความสุภาพและจิตใจบริการดีอันที่2มีความรู้ประสบการณ์ในการดูแลอีก2นาทีค่ะครับผมขอบคุณครับอันที่3ครับพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสครับมีการต้อนรับที่ดีครับอันที่4ก็คือมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการอันที่5ผู้ที่มารับบริการได้รับการตอบรับอย่างดีในระหว่างการรอคอยการรักษานะครับอันนี้ข้อเสนอแนะก็คือจากการที่ได้จากการวิเคราะห์เรียบร้อยปั๊บก็มาสร้างโมเดลธุรกิจครับโมเดลธุรกิจก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับก็คือนะครับจะมาใส่ตัว value proposition นะครับปกติBusiness Model ก็จะมีหมด9ช่องนะครับช่องที่1ก็คือ Customer Segment กลุ่มลูกค้ากลุ่มที่2คือ Value Proposition คือคุณค่าที่นำเสนออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่คลินิกควรจะต้องมีแล้วก็ส่วนที่3ก็คือนะครับ Channels นะครับก็คือช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า Customer Relationship คือลูกค้าใหม่ต้องทำไงสร้างความสัมพันธ์อย่างไรกับลูกค้าเก่านะครับแล้วก็มี Revenue Stream ช่องทางหารายได้นะครับมี key resource นะครับมี key activity key partner นะครับและ cost structure นะครับนะฮะก็หมดแค่นี้ครับไม่ทราบว่าท่านที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิครับขอฟังคิดเห็นจากท่านครับขอเรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะค่ะครับผม
สวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับก็ครับผมก็ขอชื่นชมนะครับก็เป็นอีกหัวข้อที่น่าสนใจนะครับนะแต่ขออนุญาตถามท่านอาจารย์นิดนึงผู้ทรงให้ท่านอาจารย์แก้อะไรเยอะไหมครับตอนที่ส่งเรื่องมามีแก้ครับแก้ตรงนั้นแต่ผมยังทำไม่เรียบร้อยครับพอดีช่วงนี้ยุ่งมากเลยครับช่วงโควิดยุ่งมากจริงๆครับผมครับแต่ผมเห็นข้อแก้ไขแล้วครับผมครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตช่วยกันต่อเติมนะครับเพื่อให้งานวิชาการของบ้านเราเข้มแข็งขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับพอดีผมตั้งแต่บทคัดย่อครับปกติแล้วเราบอกว่ามันไม่ควรจะเกิน250คำเนาะครับผมจะได้เป็นบทคัดย่อจริงๆไงอ่านสั้นๆปุ๊บรู้เลยว่างานชิ้นเนี้ยได้ข้อค้นพบอะไรฮะได้ครับพอดีของท่านอาจารย์บทคัดย่อมันน่าจะเกินแน่นอนครับผมครับเนาะฝึกไว้ครับเผื่อไปนำเสนอนานาชาติด้วยนะครับได้ครับผมนะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงบทนำอ่ะครับอาจารย์บทนำของท่านอาจารย์ไม่ได้ลงมาว่าทำไมอาจารย์จึงสนใจที่จะทำวิจัยเรื่องนี้อ่ะครับครับผมครับตรงบทนำอ่ะครับพออ่านแล้วมันลอยๆมันยังไม่ลงมาว่าทำไมเราจึงสนใจที่จะทำวิจัยเรื่องนี้ความสำคัญมันคืออะไรครับถ้าอาจารย์สรุปหมายถึงว่าการวิจัยในครั้งต่อไปอ่ะนะครับนะมันต้องสรุปท้ายนิดนึงนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ข้อที่2อ่ะครับเพื่อนำความพึงพอใจเนี่ยไปใช้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอ่ะครับมันไม่ใช่วัตถุประสงค์การวิจัยฮะครับเพราะนั้นถ้าเราปรับแค่ว่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจเนี่ยโอเคนะเนาะเพื่อศึกษามันเป็นวัตถุประสงค์ที่เราจะศึกษาแต่การนำความพึงพอใจไปใช้อันนั้นมันเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอ่ะครับครับครับผมครับผมแล้วทีนี้เนี่ยสถิติที่อาจารย์ใช้เนี่ยอาจารย์มีค่าร้อยละนะครับมีค่ามีนค่าเฉลี่ยแต่อาจารย์ไม่ได้ใส่ในเรื่องของ regression เพราะว่าในท้ายๆอาจารย์เอา regression มาใช้ด้วยใช่ไหมครับมาใช้ด้วยครับผม regression ใช่ครับมาใช้ด้วยครับครับแล้วอาจารย์มาเขียนในเรื่องของโฟกัสกรุ๊ปแต่ในผลการวิจัยไม่ได้พูดถึงโฟกัสกรุ๊ปเลยว่ะใช่ไหมครับใช่ครับผมคือเพราะนั้นเวลาท่านอาจารย์ทำเล่มใหญ่แล้วก็ดึงบางส่วนเนี่ยมาเขียนบทความนะเพราะฉะนั้นเล่มใหญ่จะมีหลายเรื่องแต่ถ้าอาจารย์ดึงประเด็นไหนมาเขียนบทความวิจัยเนี่ยก็เอาเฉพาะเรื่องนั้นมาเขียนให้มันสอดคล้องกันได้ครับผมครับที่จริงผมตั้งใจจะทำเป็นมิกรีเสิร์ชครับแล้วก็พอดีไม่ได้เขียนไว้ครับผมอ๋อครับผมนะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวตรงตอนที่1ผลการศึกษาครับอาจารย์ครับข้อที่3ที่บอกว่าการเกษียณอายุจากอาชีพมันคืออะไรเหรอครับคือปกติผู้รับการรักษานะครับอายุจะมีอายุค่อนข้างจะ60ปีขึ้นไปนะครับที่เรามองนะฮะแล้วก็ดูว่าเขามีการที่อะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของการกินอยู่นะครับหลังจากเกษียณอายุแล้วเนี่ยเขาอยู่กับที่ไหนอยู่กับครอบครัวเปล่าอะไรทำนองนี้ครับโอเคงั้นผมเข้าใจแล้วพออายุ60กว่าปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 90% เลยครับผมโอเคอันนี้เข้าใจแล้วครับทีนี้พอมาตารางความพึงพอใจอ่ะครับครับนะปกติแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ใช้ไลเกิร์ตสเกลนะครับ54321ใช่ไหมฮะแล้วออกมาเป็นค่ามีนครับนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ลืมหัวใจมันไปนิดนึงก็คือการแปลค่าครับถ้าอาจารย์เพิ่มคอลัมน์นะเพิ่มคอลัมน์มาอีกสักหนึ่งคอลัมน์แล้วเราแปลค่าฮะคำว่า 4.3 เนี่ยมันหมายถึงความพอใจระดับไหนน้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุดนะเพราะนั้นมันจะทำให้งานของท่านอาจารย์เวลาผมมาเปิดอ่านปุ๊บเรารู้เลยว่าความเป็นรูปธรรมของการบริการระดับความพึงพอใจรายข้ออยู่ในระดับไหนอาจารย์ก็ลืมซัมอ่ะครับอาจารย์ต้องซัมด้วยฮะโทเพราะนั้นเราจะสรุปไม่ได้ว่าความเป็นรูปธรรมมันมี5ข้อย่อยฮะเพราะฉะนั้นในภาพรวมของความเป็นรูปธรรมของบริการในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับไหนอาจารย์ต้องมีรวมด้วยครับเพื่อที่เราจะดูความพอใจรวมนะครับได้ครับผมเพราะนั้นการเอาตารางไลเกิร์ตสเกลมาใช้ต้องบอกการแปลผลความพึงพอใจด้วยทุกตารางนะครับก็จะทำให้งานวิจัยของอาจารย์น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับครับนะต่อมาผมขออนุญาตมาที่อาจารย์เขียนผลการวิจัยตอนที่1แล้วมาตอนที่3เลยตอนที่2ผมหาไม่เจอว่ามันคืออะไรนะครับตอนวิจัยใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับครับมันมีตอนที่1ผลของการศึกษาครับมีตอนที่1ข้อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการใช่ครับแล้วก็มาตอนที่3ปัจจัยในการบริการเลยฮะแต่ตอนที่2ผมหาไม่เจอหรือว่ามันข้ามไปหรือมันเป็นตอนที่2ครับท่านอาจารย์อ๋อแต่ในมือผมนี่มันเป็นตอนที่3อ๋อครับผมครับผมใส่จะอีกฉบับนึงครับตอนที่2เป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็ตอนที่3ก็คือเอามาสร้างเป็น business model canvas ครับอ๋อโอเคในมือผมตอนที่2เนี่ยเป็นตารางของ regression นะครับอ๋อเหรอฮะครับผมครับฮะเดี๋ยวผมส่งให้ใหม่ครับอาจารย์ครับอ๋อไม่เป็นไรครับงั้นขออนุญาตมาที่ตารางที่6ได้ไหมครับลองขึ้นจอตารางที่6ตารางที่6ครับผมครับอ๋อไม่มีแล้วใช่มั้ยไม่มีครับอาจารย์อ๋อเดี๋ยวผมพอผมหาได้ครับในจากในที่ผมทำอยู่ตารางที่6เคครับเชิญเลยครับอาจารย์ฮะครับพอดีในมือผมเนี่ยถ้าท่านอาจารย์ใช้ regression นะครับก่อนที่เราจะมาใช้ regression เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าตัวแปรแต่ละตัวมันมีความสัมพันธ์กันสูงหรือไม่เราต้องไปหาค่า correlation ก่อนถ้ามีความสัมพันธ์กันมากกว่า 0.7 หรือน้อยกว่า 0.7 ตรงเนี้ยครับพอเราดูแล้วว่าตัวแปรมันไม่มีความสัมพันธ์กันสูงนะเราถึงมา run regression แต่ทีเนี้ยพอท่านอาจารย์ run regression ปุ๊บเนี่ยท่านอาจารย์ขออนุญาตครับอาจารย์แปลความหมายมันผิดนั่นหมายถึงอะไรครับอย่างเช่นตัวแปร reliability นะครับท่านอาจารย์บอกว่ามันมีความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กับการสร้างภาพการบริการเป็นเลิศแต่ปรากฏว่ามันไม่ซิกอะครับใช่ครับมันไม่ซิกใช่ครับใช่ใช่ถ้ามันไม่ซิกแสดงว่ามันตัวแปรนี้มันไม่อธิบายไม่ได้อะครับแต่ท่านอาจารย์มาสรุปว่ามันมีความสัมพันธ์กันแต่ตัวแปรมันไม่ซิกอะครับทั้งตัวแปร reliabilityตัวแปรมี3ตัวแปรครับที่ค่ามันไม่ซิกอะครับครับผมครับแล้วเวลาการเขียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไอตัวตาราง T ครับเราก็จะใส่สตาร์ครับว่ามันซิกที่ 99% หรือ 95% นะครับเราก็จะใช้ดาวเป็นสัญลักษณ์ในการดูว่าตัวแปรไหนบ้างที่มันซิกหรือไม่ซิกอะครับได้ครับได้ครับแล้วทีนี้หัวใจการใช้สถิติ regression เนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ตัวแปรแต่ละตัวครับเขาสนใจในเรื่องของค่าR square แล้วก็ S dot R square ด้วยครับว่าตัวแปรทั้งหมดเนี่ยมันสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือร้อยละเท่าไหร่ครับครับเพราะนั้นอาจารย์สรุปตรงเนี้ยมันขาดค่า R square หรือ S dot R square ไปนะครับครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับครับทีนี้พอท่านอาจารย์ทำ regression เสร็จปุ๊บอาจารย์มาสรุปผลการวิจัยนะแล้วก็มีข้อเสนอแนะการวิจัยเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆมันมาโผล่ตารางที่8การจัดทำโมเดลขึ้นมาเฉยเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสรุปผลการวิจัยหรือข้อเสนอแนะมันต้องอยู่ด้านหลังสุดฮะเพราะนั้นผมไม่แน่ใจว่าไฟล์ตัวนี้ที่ผมถามขออนุญาตถามว่าผู้ส่งได้ให้ท่านอาจารย์ปรับแก้อะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันการเรียงหัวข้อมันไม่ถูกต้องนะครับตามการเขียนนะฮะเพราะนั้นก็เลยมีคำถามว่าการจัดทำโมเดลตามตารางที่8เนี่ยเอ๊ะขั้นตอนมันคืออะไรบ้างกว่าจะได้บุสิเดตโมเดลออกมาเนี่ยครับเพราะมันไม่เห็นเพราะมันมีแต่ตารางพอตารางเสร็จปุ๊บมันก็จบไปด้วยเอกสารอ้างอิงเลยครับสรุปมันมีแต่ตารางโมเดลขึ้นมาเฉยๆแต่มันไม่มีการอธิบายไม่มีการบอกไม่มีอะไรสักอย่างแล้วมันไปจบด้วยบรรดานุกรมเลยนะครับผมผิดเองครับอาจารย์คือผมแทนที่ผมจะไอ้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเนี่ยผมไปอยู่หลังจากการทำ business model ใช่ไหมครับมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นพอดีตอนนั้นผมเร่งมากครับผมรีบส่งไปขอโทษได้ครับขอโทษได้ครับอาจารย์ครับไม่เป็นไรครับช่วยกันเติมเต็มนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับที่แนะนำครับครับผมครับขอบคุณครับครับผมครับคุณครับเดี๋ยวอาจารย์บางออนช่วยกันเลยครับค่ะขอบคุณท่านอาจารย์สุรชัยค่ะท่านอาจารย์อิทธิกรครับครับผมครับหัวข้อของอาจารย์จริงๆอาจารย์มีข้อมูลเยอะมากนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับคลินิกกายภาพนะคะครับจากหัวข้อเนี่ยการสร้างคุณภาพการบริการในโมเดลธุรกิจเพราะฉะนั้นอาจารย์มีทฤษฎีซัพพอร์ตเซิร์ฟคอลกับเซิร์ฟคอลครับผมกับBusiness Canvas โมเดลเนาะอาจารย์มีทฤษฎีชัดเจนตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างมีเขียนมาหมดก็คือตอบคำถามท่านอาจารย์สุรชัยแทนท่านอาจารย์อิทธิกรนะคะคือว่าท่านอาจารย์อิทธิกรเนี่ยคือไปเก็บข้อมูลวัดความพึงพอใจในคุณภาพของการบริการของผู้บริโภคมาก่อนนะคะ400รายแล้วก็นำมาพัฒนาเป็น business canvas ตามแต่ละช่อง
แต่ตอนนี้ business canvas เนี่ยจะถามจากผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันมีบางส่วนที่ต้องมาข้อมูลต้องมาจากตัวองค์กรที่จะเป็นคนทำแผนธุรกิจตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจากผู้บริโภคมันเป็นเรื่องตัวบางส่วนที่จะมาใส่9ช่องนี้นะคะอย่างเช่นช่องที่ revenue stream cost structure key partner ผู้บริโภคไม่สามารถตอบให้ได้ key activity key resource นะคะทั้ง9ช่องเนี่ยผู้บริโภคไม่สามารถตอบให้ได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเพราะว่าข้อมูลของท่านอาจารย์มีเยอะมากและมีประโยชน์นะคะทฤษฎีชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ออนอยากจะขอแนะนำนิดนึงนะคะว่าจะปรับชื่อเรื่องนิดนึงไหมคะแล้วก็ปรับอะไรดีครับอาจารย์นิดนึงครับผมอย่างเช่นขอเสนอไอเดียชื่อเรื่องว่าการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจของคลินิกนี้ค่ะการศึกษาอะไรครับอาจารย์การศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจของคลินิกค่ะอาจารย์ก็ใช้ชื่อเต็มไปเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปปรับวัตถุประสงค์นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเอาชื่อเรื่องก็เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการย้อนรอยของชื่อเรื่องมาได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีทฤษฎีซัพพอร์ตทั้ง2ด้านทฤษฎีอาจารย์วัดความพึงพอใจอาจารย์วัดทั้ง5มิติของเซิร์ฟคอลเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นตารางที่8ไม่ควรเขียนเป็นตารางคอลัมน์ควรใช้ภาพที่อาจารย์กำลังโชว์แชร์ตอนนี้อยู่อะค่ะ9ช่องนี้ไปใส่ในผลการศึกษาเลยค่ะครับผมได้ครับค่ะเอาตาราง9ช่องนี้ใส่ไปเลยตัดตารางที่8ทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็ย้ายตารางนี้ไปอยู่ในช่วงของผลการศึกษาครับผมได้ครับก็จะเพราะอาจารย์มีข้อมูลเยอะมากค่ะแล้วก็มีเหตุมีผลมีทฤษฎีซัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วครับผมก็คงของอาจารย์มอนก็คงมีแค่นี้ค่ะครับขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงครับท่านอาจารย์ครับคือตอนที่ผมวิจัยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ได้5มิติมาเนี่ยผมใส่แค่Value Proposition ครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ย8ช่องเนี่ยมันจะเป็นการแบบเหมือนกับไปทำ Focus Group เนี่ยเลยก็ต้องเขียนแบบกว้างๆไว้ว่าในผู้ประกอบการเนี่ยเขามองเรื่อง Customer Segment เป็นยังไง Customer Relationship เป็นยังไง Channel เป็นยังไงรายได้เป็นยังไง Cost Structure เป็นยังไงครับอาจารย์ครับอาจารย์เขียนลงไปในบทความเลยค่ะอาจารย์ค่ะมันจะได้ผู้อ่านจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ครับผมได้เลยครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์แล้วก็ท่านอาจารย์ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับทีนี้ผมก็จะมานำเสนอแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์เฉพาะกรณีศึกษาการปรับปรุงพื้นที่สถานีรถไฟบ้านปินจังหวัดแพร่นะครับครับจะไปสถานีรถไฟบ้านปินอำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับเป็นสถานีรถไฟเล็กๆในเส้นทางรถไฟสายเหนือนะครับหากแต่มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะครับทั้งการละอาณานิคมการรวมศูนย์การอำนาจการปกครองของสยามการค้าไม่จับได้อื่นมากมายนะครับซึ่งส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาวาเรียนทิมเบอร์เฟรมเฮาส์นะครับด้วยสถานีรถไฟบ้านปินนะครับถูกเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนพ.ศ. 2457นะครับโดยการเข้ามาของรถไฟนะครับได้ทำให้วิถีชีวิตของคนบ้านปินเปลี่ยนไปตลอดกาลนะครับทั้งอุตสาหกรรมขั้นต้นนะครับแล้วก็เกิดลงเลื่อยลงสีข้าวลงปัทูลงต้มเหล้าหรือว่าเกิดอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบยางชีพมาเป็นการทำการเกษตรแบบการค้านะครับดังนั้นการเข้ามาของรถไฟจึงได้ทำให้บ้านปินเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความคึกคักให้กับเมืองรองในอดีตนะครับพื้นที่ตำบลบ้านปินนะครับอำเภอรองจังหวัดแพร่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขานะครับทำให้อาชีพหลักของคนในพื้นที่คือการเกษตรเหมือนพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือนะครับโดยปลูกข้าวเป็นหลักนะครับแต่ก็ไม่สามารถสร้างรายได้อย่างเหมาะสมทำให้เกษตรกรในพื้นที่นะครับมีรายได้ที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่มั่นคงนะครับส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นตามมานะครับอีกทั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับการคมนาคมทางรถยนต์นะครับก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกสบายและมีเขาเรียกว่าต
รงต่อการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันมากขึ้นนะครับทำให้การเดินทางทางรถไฟถูกลดบทบาทลงนะครับส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ซบเซาลงไปตามรถไฟนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับรัฐบาลกำลังผลักดันรถไฟรางคู่นะครับจากแผนเม็ดรถไฟรางคู่ปี2558ถึง2565นะครับทำให้มีโอกาสที่จะทำให้จังหวัดแพร่กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งอีกครั้งนึงครับซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟมากขึ้นอีกทั้งประเทศไทยยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดแพร่ก็เป็นหนึ่งในเมืองรองนะครับอีกทั้งการให้ความร่วมมือของชุมชนและภาครัฐนะครับก็จะสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมขึ้นในชุมชนที่จะสามารถส่งเสริมรายได้ผ่านการท่องเที่ยวนะครับโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบริเวณสถานีรถไฟตั้งบินมีความคาดหวังให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการแก้ไขปัญหาที่พบในพื้นที่บ้านปินควบคู่ไปด้วยกันโดยใช้สถานีรถไฟบ้านปินเป็นตัวเชื่อมความเป็นมาของสถานีรถไฟของชุมชนบ้านปินขออภัยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยการออกแบบและสร้างพื้นที่ว่างและสถาปัตยกรรมที่สามารถแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านปินรวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ตลอดจนพัฒนาทิศทางของโครงการให้มีความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของชุมชนและของภาครัฐในอนาคตคาดว่าน่าจะทำให้การท่องเที่ยวในบ้านปินกลับมาคึกคักอีกครั้งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านปินตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาในพื้นที่บ้านปินได้อย่างยั่งยืนครับต่อไปจะเป็นวัตถุประสงค์ในการศึกษานะครับ1เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ที่มาของพื้นที่ความสำคัญของสถานีรถไฟบ้านปินที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่บ้านปินและออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสถานีรถไฟบ้านปินให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่บ้านปินครับ2เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จตลอดจนการลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาที่พบในปัจจุบันของพื้นที่บ้านปินนะครับเพื่อสร้างพื้นที่รองรับและกระจายการท่องเที่ยวไปยังชุมชนพื้นที่บ้านปินเพื่อให้การท่องเที่ยวและชุมชนบ้านปินกลับมาคึกคักตลอดจนมีรายได้ได้อย่างยั่งยืนนะครับต่อไปจะเป็นกรอบแนวคิดนะครับและสมมติฐานพื้นที่ตำบลบ้านปินอำเภอรองจังหวัดแพร่เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์มีวิถีชีวิตของชุมชนที่สามารถอยู่ร่วมกันกับรถไฟได้อย่างกลมกลืนมาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบันนั้นทั้งปัญหาเศรษฐกิจและความสะดวกสบายได้ทำให้ความนิยมของรถไฟลดลงส่งผลให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ซบเซาลงไปมากอีกทั้งปัญหาเรื่องรายได้และอาชีพของคนในพื้นที่ก็ยังเป็นปัญหาที่สะสมมานานซึ่งหากสามารถนำเอาอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าในอดีตบอกเล่าผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนรอบๆสถานีรถไฟบ้านปินแล้วโดยปรับให้มีความสอดคล้องกับทิศทางของชุมชนในปัจจุบันและทิศทางของนโยบายของรัฐบาลในอนาคตจะทำให้โครงการสามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่รอบข้างสถานีรถไฟบ้านปินกลับมาคึกคักสามารถสร้างงานสร้างรายได้ตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนครับครับต่อไปจะเป็นวิทยาการวิจัยนะครับ1เราได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานีรถไฟบ้านปินอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับในปีพ.ศ. 2440นะครับสยามได้เปลี่ยนการปกครองของประเทศจากผู้ครองนครราชมาสู่เทศาภิบาลนะครับส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตำหนิสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือขึ้นนะครับเพื่อเชื่อมการค้าและการคมนาคมระหว่างเมืองสยามกับล้านนาให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในพ.ศ. 2450นะครับสยามได้นักวิศวกรชาวเยอรมันมาสร้างทางรถไฟสายเหนือนะครับโดยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือการนำเยอรมันมาครองอำนาจกับอังกฤษและฝรั่งเศสดังนั้นสถานีรถไฟบ้านปินจึงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเบลเยียมทิเบอร์เฟมเฮาเพียงอย่างเดียวในไทยนะครับเนื่องจากผู้ออกแบบสถานีรถไฟบ้านปินนี่คือมิสเตอร์เอมิลไฮเซนโฮเฟอร์นะครับนายช่างใหญ่ชาวเยอรมันเกิดแนวคิดที่จะใช้วัสดุจากไม้สักเป็นหลักในการออกแบบสถานีและยังมีการออกแบบผสมผสานให้เข้ากับเรือนปัญญาแบบไทยซึ่งเป็นที่นิยมในยุคนั้นได้อย่างลงตัวมิสเตอร์เอมิลไฮเซนฮอฟเฟอร์นะครับถือว่าเป็นนายช่างใหญ่คนสำคัญคนหนึ่งของสยามเพราะทำงานให้กับสยามมากมายหนึ่งในนั้นคือการออกแบบและควบคุมการขุดเจาะถ้ำอุโมงค์ขุดตานะครับระหว่างปี2450ถึง2461ซึ่งอุโมงค์ทางรถไฟทางลอดนั้นมีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยนะครับและได้รับมอบหมายให้สร้างสถานีรถไฟบ้านปินในช่วงก่อนพ.ศ. 2457นะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกถึงบ้านเกิดที่แคว้นบาวาเรียนะครับประเทศเยอรมันประกอบกับจังหวัดแพร่นะครับอุดมไปด้วยไม้สักมากมายในยุคนั้นจ
ึงมีความสอดคล้องกับการสร้างลักษณะอาคารแบบบาวเรียนทิเบอร์เฟรมเฮาส์นะครับต่อไปนะครับเมื่อรถไฟบ้านปินนะครับขออภัยนะครับเมื่อทางรถไฟตัดผ่านชุมชนบ้านปินนะครับได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเกิดการขยายตัวของเมืองเกิดอาชีพที่หลากหลายโดยเฉพาะวิธีการกระบวนการที่เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อบริโภคมาเป็นการผลิตเพื่อการค้าการเข้ามาของรถไฟได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลในเมืองรองนะครับทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองเกิดชุมชนเกิดอาชีพใหม่ตลอดจนการเข้ามาของคนหลากหลายเชื้อชาติได้เปลี่ยนเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่บ้านปินไปตลอดการนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแบบบาวาเรียนทิมเบอร์เฟรมเฮาส์นะครับแคว้นบาวาเรียนะครับเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีนะครับมีเมืองมิวนิกเป็นเมืองหลวงนะครับเป็นรัฐที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปทำให้มีสถาปัตยกรรมแบบเฉพาะของตัวเองโดยเฉพาะบ้านโครงไม้นะครับหรือสถาปัตยกรรมแบบบาวาเรียนทิมเบอร์เฟรมเฮาส์ที่ถือเป็นเอกลักษณ์และมีความพิเศษนะครับบ้านโครงไม้นะครับเป็นวิธีการสร้างของโครงสร้างของอาคารโดยใช้ไม้เนื้อแข็งมาทำเป็นโครงสร้างนะครับโดยใช้ข้อต่อของโครงไม้จะเป็นการเชื่อมต่อกันด้วยร่องและเดือยนะครับเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและยังมีการใช้ไม้มาค้ำพยางมุมเพื่อความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยนอกจากโครงไม้จะช่วยให้โครงการจะช่วยทำให้โครงสร้างผนังอาคารมีความแข็งแรงแล้วยังมีประโยชน์ในด้านความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และทำหน้าที่เป็นฉนวนสำหรับรักษาอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อสร้างโครงไม้เสร็จแล้วจึงมีการใช้อิฐหรือคอนกรีตก่อแทรกเข้าไปในโครงไม้นะครับจากนั้นจึงฉาบปิดแต่จะไม่ปิดทับโครงไม้นะครับทำให้สามารถมองเห็นโครงไม้ได้ทั้งด้านนอกและด้านในนะครับขั้นตอนที่3นะครับคือแนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบนะครับปรากฏการณ์การท่องเที่ยวแบบหวยหาอดีตหรือนอกเกียร์ทัวริสต์นะครับคือปรากฏการณ์ในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่รูปแบบหนึ่งนะครับขออภัยครับที่ต้องการตอบสนองความต้องการหวยหาอดีตและสามารถนำนักท่องเที่ยวเหลืออีก2นาทีค่ะครับย้อนกลับไปมีประสบการณ์วันชื่นคืนสุขอีกครั้งนึงนะครับดังนั้นปรากฏการณ์นอร์ทเกียร์ทูริซึมนี้จึงไม่ได้เป็นกระแสที่เกิดขึ้นแค่ในไทยนะครับแต่เป็นในระดับสากลนะครับประเทศไทยจึงประเทศไทยมีตลาดย้อนยุคเกิดขึ้นที่แรกคือ3ชุดตลาด100ปีนะครับจากนั้นจึงเกิดรูปแบบใหม่ที่ไม่ยึดติดกับสถานที่นะครับจะใช้รูปแบบบรรยากาศของบรรยากาศของอดีตมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบแทนนะครับอย่างเช่นเพลินวานอะไรเงี้ยครับจากนั้นนอกจากโครงการต้องการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์เราจึงใช้เทคนิคการใช้การซ้อนทับหรือโอเวอร์แลปปิ้งนะครับมาใช้ในการลวงตานักท่องเที่ยวซึ่งหลังจากที่เราได้ไปศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการมองเห็นต่างๆโดยใช้อาศัยการทำงานร่วมกันของตาและระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นของนักท่องเที่ยวทำให้เราเกิดเป็นการออกแบบในท้ายที่สุดนะครับนี่นะครับจากทั้งหมดนะครับสรุปทฤษฎีและแนวคิดการวิจัยไปสู่การออกแบบนะครับจากการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับที่กล่าวมาในขั้นต้นทำให้ทราบทิศทางของโครงการศักยภาพพื้นที่นะครับที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ไปยังนักท่องเที่ยวผ่านการออกแบบโดยใช้การซ้อนทับของรูปภาพผ่านการออกแบบนะครับแล้วก็ผลการศึกษานะครับโครงการต้องการจะบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสถานีรถไฟบ้านปินโดยนำเอาภาพซ้อนในอดีตกับปัจจุบันมาใช้ในการเล่าเรื่องโดยมีแนวแกนหลักคือแนวแกนที่พุ่งไปยังอุโมงค์ขุนตานะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกถึงความดีของมิสเตอร์เอเมนไฮเซนฮอฟเฟอร์ด้วยแล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศของโครงการให้ผูกโยงกันแล้วการเล่าเรื่องต่างๆเราจึงได้ใช้แนวแกนหลักและแนวแกนรองมาใช้ในการออกแบบนะครับครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตถามผู้วิจัยนิดนึงพอดีเมื่อกี้เห็นมี2ท่านนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนที่นำเสนอคืออาจารย์ท่านไหนเหรอครับเพราะว่าตามเปเปอร์ที่ได้รับเนี่ยการผู้ที่นำเสนอเนี่ย corresponding เนี่ยจะต้องมีการมาร์กดาวน์ไว้ฮะพอดีผมดูเปเปอร์ผมมันไม่มีการมาร์กดาวน์ก็เลยเมื่อกี้เห็นมี2ท่านก็เลยไม่แน่ใจว่าใครคือผู้นำเสนอครับครับแมนสวงเป็นผู้นำเสนอแต่ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของแมนสวงนะฮะในการนำเสนอโอเคครับครับนะเดี๋ยวนะเป็นนักวิจัยร่วมกันเนาะโอเคใช่ครับครับพอดีไอ้ตรงข้างบนมันไม่มีดอกจันมาร์คที่ว่าห้อย1ห้อย2ห้อย3แล้วคนนำเสนอจะต้องใส่ดอกจันไว้อ่ะครับเนาะพอดีผมเห็นท่านอาจารย์นำเสนอกัน2คนนะครับก็คืองี้ครับผมขออนุญาตถามนิดเดียวฮะว่า
ม่ใช่ขอเริ่มคำถามแรกก่อนก็คืองานวิจัยตัวเนี้ยครับมันเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณหรืออะไรล่ะหรือเป็นบทความวิชาการหรือเป็นบทความวิจัยอะครับผมงานชิ้นนี้เป็นงานวิทยานิพนธ์ครับเป็นงานทดลองเพื่อการออกแบบพื้นที่ทางเลือกสำหรับพัฒนาพื้นที่แห่งความทรงจำคล้ายๆกับปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันมีการพัฒนาตลาดร้อยปีตลาดต่างๆนานาซึ่งการอื่นๆเนี่ยเขาเป็นการหยิบยืมภาพเก่ามาเล่าเรื่องแต่ทีนี้การจะเป็นการทดลองหาสิ่งใหม่แต่ว่าเป็นการหาสิ่งใหม่จากอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่หาความเป็นเพลสในเรื่องของทางด้านกายภาพแล้วพยายามสื่อสารถ้าแมนสวงเปิดสไลด์สุดท้ายขออนุญาตให้ดูนิดนึงครับประมาณสไลด์ที่43เลยฮะก็จะเป็นการมิกซ์ไอตัวเฟรมเฮาส์นะครับแล้วก็ส่วนของความเป็นเฟรมแล้วก็ตัวสถาปัตยกรรมภาพเก่ามาเล่าเรื่องใหม่แต่ว่าใช้การออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับให้ได้กลิ่นไทยขึ้นมาครับโอเคครับคือผมเห็นภาพสวยงามมากแต่ขออนุญาตคำถามเพื่อที่จะจูนแล้วไปในทิศทางเดียวกันนะพอดีผมมองว่าทางสถาปัตย์ก็น่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ด้วยพอมาทางสายสังคมศาสตร์ปุ๊บผมก็เลยติดในเรื่องของเมโทโลจีแค่นั้นเองครับว่าเปเปอร์ตัวนี้เนี่ยประชากรมันคืออะไรกลุ่มตัวอย่างหรือเครื่องมือหรือสถิติอะไรเงี้ยฮะปรากฏว่ามันไม่มีตรงนี้นะครับเนาะตัวเมโทโลจีนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันผิดนะฮะแค่กำลังจะจูนว่าผมควรจะมีส่วนไหนบ้างที่จะช่วยต่อเติมนะครับงั้นผมขอเริ่มเลยนะครับก็คือวัตถุประสงค์การวิจัยอะครับนะลองไปที่วัตถุประสงค์การวิจัยก็ได้ครับนะเพราะนั้นวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันยาวนะครับว่ามันยาวเนี่ยแล้วมันไม่ชัดเจนในเรื่องของการที่จะต้องหาคำตอบมาตอบวัตถุประสงค์นั้นตัวนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งนะครับเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และที่มานะครับรวมถึงความสำคัญนะฮะและมีคำว่าและเห็นไหมฮะและออกแบบนะฮะแล้วก็มาและสร้างความภาคภูมิใจเพราะนั้นวัตถุประสงค์ข้อที่1ข้อเดียวเนี่ยผมว่ามันมีถึง3ถึง4วัตถุประสงค์ย่อยๆเพราะมันมีคำว่าและถ้าและนี้อาจารย์ต้องหาถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นคำถามผมก็คือว่าวัตถุประสงค์ข้อที่1และตัวสุดท้ายเนี่ยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่บ้านปินเนี่ยนะครับผมถามว่าอาจารย์จะตอบวัตถุประสงค์นี้ได้อย่างไรซึ่งผมมองว่ามันเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่องานวิจัยนี้เสร็จมากกว่าใช่หรือไม่ฮะอาจารย์ครับจริงๆข้อนี้มันเป็นคำตอบที่ทางสถาปัตย์เกือบทุกคนเนี่ยหาทางตอบอยู่เนื่องจากว่างานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานทดลองแล้วจบด้วยการออกแบบนะครับในกระบวนการหาข้อมูลหรือทำงานเนี่ยทางแมนสวงและนักศึกษาได้เข้าไปพูดคุยหาข้อมูลจากพื้นที่ค่อนข้างมากนะครับเพียงแต่ว่าข้อพูดสุดท้ายเนี่ยมันผมคิดว่ามันเหมือนกับเราออกแบบอันนึงเนี่ยแล้วก็เราอาจจะต้องมีอีกพาร์ทนึงที่ไปสอบถามความพึงพอใจในตัวแบบที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นตัววิทยานิพนธ์แล้วผลเอาท์พุตเนี่ยดูงานออกแบบจากข้อมูลเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยตามที่อาจารย์แนะนำก็คือว่าขั้นตอนเนี่ยในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยเขาจะต้องไปดูในส่วนของความพึงพอใจของผู้ใช้ครับตัวนี้ไม่ได้กล่าวถึงในงานชิ้นนี้ครับผมครับผมเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเสริมก็คือว่าวัตถุประสงค์เราเขียนไว้อย่างไรผลการศึกษาหรือข้อค้นพบเราต้องตอบวัตถุประสงค์ให้ครบนั่นเองครับเพราะถ้าเราเขียนวัตถุประสงค์ไว้เยอะแล้ว1ข้อแล้วมีข้อย่อยมีและอีกเนี่ยเราต้องตอบให้ครบทุกข้อนั่นเองเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ตัวไหนที่เรายังไม่ได้มีข้อค้นพบหรือผลการวิจัยหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องเขียนครับแค่นั้นเองนะครับเนาะวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็เหมือนกันครับมันจะมีหลายๆวัตถุประสงค์หลายข้อซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษารูปแบบศึกษาสภาพปัญหาแล้วก็มาสร้างพื้นที่รองรับนะครับนะทีนี้กรอบแนวคิดและสมมติฐานนะครับส่วนใหญ่ทางสังคมศาสตร์ผมเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมเขียนแบบพารานานะครับของเปเปอร์ของท่านอาจารย์เขียนเป็นพารานามามันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะกรอบแนวคิดเนี่ยมันคืออะไรหรือข้อสมมติฐานถ้าอาจารย์ไม่มีอาจารย์ก็ตัดออกก็ได้นะฮะในบทความนะเพราะว่าของอาจารย์ไม่มีทดสอบสมมติฐานถูกต้องไหมฮะแต่หัวข้อนี้มันเป็นรูปแบบของการเขียนบทความถ้าเราไม่มีเราก็เอาออกไปซะตรงข้อสมมติฐานนะครับ
นะทีนี้เนี่ยพอมาวิธีการวิจัยเนี่ยนะเหมือนที่ผมถามนะว่าประชากรเครื่องมือสถิติมันคืออะไรผมก็เลยมาจะถามอาจารย์ว่าของอาจารย์เนี่ยเป็นdocument research หรือเปล่าฮะเป็นการวิจัยเอกสารหรือเป็นการวิจัยประวัติศาสตร์ย้อนรอยในอดีตเปล่าว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วถึงมาออกแบบณปัจจุบันแบบนี้ฮะครับเป็นการหาข้อมูลในอดีตครับเพราะว่าเนื่องจากเราพูดถึงทฤษฎีการหวยหาอดีตดังนั้นเนี่ยข้อมูลความเป็นอัตลักษณ์ที่ซ่อนอยู่เนี่ยก็คือเราค้นพบว่าเฟรมเฮ้าส์ที่ปรากฏอยู่ตรงสถานีรถไฟบ้านปีนที่มีอยู่แห่งเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ใช้ลักษณะสถาปัตยกรรมแนวนี้นะครับปรากฏอยู่เนี่ยเราคิดว่าถ้าสมมติว่าชุมชนเนี่ยสามารถสร้างอิมเมจหรือภาพลักษณ์ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของธุรกิจชุมชนต่างๆนานในภาคหลังเนี่ยจะมีงานออกแบบที่สร้างแอเรียให้กับชุมชนนะครับเราจริงๆมันเป็นคาดหวังของวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะว่ามันจะทำให้เมื่อมีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในวิสาหกิจชุมชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้การท่องเที่ยวกลับมาและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจริงๆแทนที่จะเหมือนตลาดอื่นๆที่ปรากฏว่าผู้ประกอบการเนี่ยมาจากที่อื่นนะครับดังนั้นผมยอมรับว่าไอ้ตัวงานวิจัยชิ้นนี้เนื่องจากเป็นงานทางด้านการออกแบบเนี่ยตัวพิสูจน์สมมติฐานหรือตัวพิสูจน์ความพึงพอใจเนี่ยมันยังต้องพัฒนาอีกขั้นตอนนึงสำหรับการตอบคำถามจากผู้ส่งไม่เป็นไรพอดีมันมีครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวิทยาการวิจัยของเราใช้ document research วิจัยเอกสารหรือวิจัยทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังถ้าเราเขียนแบบนี้ผมอ่านแล้วเราก็จะเข้าใจว่าโอเคมันเป็นการศึกษาย้อนไปในอดีตด้วยบางส่วนเงี้ยก็จะทำให้งานวิจัยนี้เข้าใจคำถามสุดท้ายครับพอดีท่านอาจารย์มาสรุปตรงข้อเสนอแน่ครับว่านะฮะโครงการมีขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วตัวอาคารควรมีความเป็นเอกลักษณ์เพราะนั้นคำถามผมก็คือชื่อเรื่องอาจารย์เป็นอัตลักษณ์นะแต่อาจารย์มาให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์นะผมก็เลยจะถามอาจารย์ว่าเอกลักษณ์กับอัตลักษณ์เนี่ยมันต่างครับในส่วนตัวผมนะครับผมเข้าไปในพื้นที่อย่างเงี้ยผมเข้าไปในพื้นที่ในชุมชนไปดูสถานีรถไฟอะไรเงี้ยผมไปศึกษามาเยอะผมรู้สึกว่าความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ตอนแรกอะครับการเข้ามาของสถาปัตยกรรมแบบเบาเรียบชิมเบอร์เฟิร์นเฮาเนี่ยมันลงมาสร้างที่สถานีรถไฟแม่ปิ่นเจอครั้งแรกปุ๊บผมรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแม่ปิ่นผ่านมาเป็นร้อยปีผมก็ยังเห็นเป็นเอกลักษณ์อยู่จนปัจจุบันเนี้ยวัฒนธรรมของคนในบ้านปิ่นเนี้ยกับสถานีรถไฟแม่ปิ่นมีความแน่นแฟ้นกันจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ไปแล้วครับถ้าสมมติว่าสถานีรถไฟแม่ปิ่นถูกรื้อหรือว่าถูกทำให้หายไปเลยเนี้ยคนในพื้นที่ก็จะรู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างซึ่งมันขาดตัวตนมันขาดเรื่องราวมันขาดความทรงจำพวกเขาไปประมาณนี้ครับครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันคือการแสดงความเป็นตัวตนที่ต่างจากผู้อื่นนะครับแต่คำว่าเอกลักษณ์เนี่ยก็คือความโดดเด่นเลยที่เป็นเอกก็คือมีหนึ่งเดียวนะครับแต่ที่ผมถามก็ไม่ใช่อะไรฮะชื่อเรื่องเรากำลังพูดถึงไปปรับปรุงเพื่อที่จะสร้างอัตลักษณ์แต่เราไปแนะนำให้เป็นเอกลักษณ์ผมก็เลยตั้งประเด็นว่าอ้าวมันอาจจะไม่สอดคล้องกันหรืออาจจะเป็นข้อเสนอแน่ที่น่าจะปรับจากอัตลักษณ์ให้ไปเป็นเอกลักษณ์หรือไม่แค่นั้นเองนะครับโอเคครับขอบคุณครับเชิญท่านอาจารย์บางออนช่วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์สุรชัยค่ะเห็นหัวข้อเรื่องก็หนักใจค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะเราจะไปคอมเมนต์อะไรให้เขาได้เกี่ยวกับเด็กสถาปัตย์หนาอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นถ้าบทความนี้จะต้องตีพิมพ์เนี่ยอยากเสนอแนะท่านอาจารย์กับนิสิตนะคะว่าอาจารย์ใส่กระบวนการวิธีการดำเนินการวิจัยเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าท่านอาจารย์พันศักดิ์พูดมาคำหนึ่งว่าทดลองเพื่อจะเขียนแบบเพื่อจะบริหารจัดการพื้นที่นั้นว่าอะไรควรจะวางอยู่ตรงไหนอาหารพื้นบ้านนะคะตรงที่อาจารย์บอกว่ามี5กิจกรรมในหน้าที่ก่อนกิจกรรมประกาศก่อนข้อเสนอแนะค่ะว่าพื้นที่ในโครงการจะแบ่งเป็น5ส่วนนะคะทั้ง5ส่วนมีอะไรตรงไหนนี่คือสิ่งที่อาจารย์ทดลองนะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตของความเป็นจริงแล้วคือโครงการใหญ่นี่จะมาออกไม่ทราบนะคะโน้ว่าแบบนี้ได้ใช้จริงไหมหรือว่าเด็กเขียนแบบแล้วเพื่อไปเสนอให้ท่านอาจารย์พันศักดิ์แค่นั้นจบแต่ถ้าจะต้องตีพิมพ์จริงๆในบทความนี้ของพยาวิจัยนะคะอาจารย์มังออนอยากขอแนะนำว่าขอให้อาจารย์ใส่กระบวนการของการได้มาซึ่งแบบอะค่ะที่นิสิตเขียนออกมาอย่างสวยงามจัดสรรแล้วว่ามี5ส่วน
นะคะสเตคโฮลด์เดอร์ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แค่ว่านิสิตจะไปลงพื้นที่แล้วจะไปมองด้วยตาเปล่าหรือค้นคว้าจากเอกสารเพราะฉะนั้นประชาชนก็เกี่ยวข้องด้วยที่อยู่ในแอเรียนั้นหน่วยราชการที่ดูแลเกี่ยวกับสถานีรถไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงนั้นที่เป็นสต็อกสเตคโฮลด์เดอร์ทั้งหมดนะคะอาจารย์คะอาจารย์จะต้องใส่กระบวนการทางด้านการจัดการเข้าไปค่ะว่ามีพื้นข้อมูลของอาจารย์มีครบนะคะเพียงแต่ว่าชื่อเรื่องวัตถุประสงค์นะคะขอให้มันสอดคล้องกันจะได้ตีพิมพ์ในบทความนี้ได้ค่ะอาจารย์แค่ปรับวิธีการเขียนใส่กระบวนการเข้าไปแค่นั้นเองค่ะอะไรที่เป็นสถาปัตย์อาจารย์ดึงออกมาออกมาเลยค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์สุรชัยว่าเขาอาจจะขาดกระบวนการวิธีการอะไรที่มันเกินมันขาดใช้คำไม่เหมือนกันก็ปรับซะแค่นี้ค่ะทุกอย่างเขียนแบบออกมาได้สวยงามมากทางด้านของสถาปัตยกรรมแต่ถ้าจะตีพิมพ์บทความนี้ค่ะขอให้ใส่กระบวนการเข้าไปนิดนึงค่ะอาจารย์คะรับทราบครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ